สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยถ้าจะใช้วงดนตรีเนี่ยใช้โปรเฟชชั่นอลดีกว่าดนตรีโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันจะใช้แทนฟังก์ชันของออร์แกไนเซอร์ได้ด้วยเรื่องนี้มันดูเหมือนไม่สำคัญแต่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนเนี่ยเสียสมาธินะครับมีแต่แขกบอกว่าแบบไม่อยากไปฟังเพลงที่อื่นต่อละค่ะอยากฟังที่นี่บอกว่าเล่นดีมากค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบส่งเพลงพอๆให้อะไรเงี้ยทำให้งานแบบสมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองภูเก็ตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติมไทยชนคอร์ด .com thaitancourt.com สวัสดีครับ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 ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่210นะครับประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2554นะครับก็อะไรนะทำไมถูกแล้ว210ใช่ครับผมภาสกรนะครับพูดครับผมน้ำครับวรวัฒน์ครับพี่น้ำนี่เป็นแขกนะครับคนไทยที่มาเยือนแขกรับเชิญเป็นแขกปากีคุณอังกุฎรุ่งแสงจันทร์นะครับก็ที่จริงอยากจะเชิญเดี๋ยวเอาแนะนำอะไรขอบคุณกันตอนท้ายแล้วกันที่จริงอยากเชิญทุนน้ำมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยมึงรู้ไหมนอกจากคุณไทยช็อตนิวส์หมออะไรอ๋อหมอจิมฮะหมอจิมครับเพื่อนผมบอกว่ารู้ไหมเมืองไทยเนี่ยนะไอ้ยุคที่กำลังจะทำไทยดรายเวอร์เนี่ยนอกจาก IRC หมอจิมแล้วก็จะมีคนหนึ่งน่าจะเป็นพี่หรือเปล่าไม่ใช่มีคนบอกว่าถ้ามองย้อนมาโอ้จะเป็นอยู่หลายคนเลยฮะแต่ว่าผมเองผมตอนนั้นยังเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผมเป็นรุ่นน้องของพี่คนรุ่นหนึ่งมีคนบอกว่ารู้ไหมเมืองไทยเนี่ยจะเกือบจะมีมหาเศรษฐีอยู่ประมาณกลุ่มนี้แหละถ้าไม่ใช่ Microsoft ที่เข้ามาก่อนฮะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะมี IRC นี่แหละที่เขาทำเขาทำภาษาไทยมาตั้งแต่ก่อน IBM PC สมัยที่ยังเป็น Apple และใส่การ์ด Z80 แล้วพี่ทำผมไม่ได้ทำตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำผมเนี่ยไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการตอนนั้นนี่ผมทำงานสนุกกับเพื่อนเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์อยู่หน้าร้านครูที่มันใส่ CPM ใช่ฮะที่ใส่ CPM กับใส่การ์ดแล้วก็ตัวหนังสือชอบแบบแล้วมี80คอลัมน์แล้ววิ่งกลับไปแล้วเปลี่ยนการ์ดใหม่แล้วต้องกูไม่ทันไม่เห็นนะครับแล้วก็มันต้องใช้จอสีเขียวน้องแล้วก็ไม่เอาเป็นจอสีเหลืองดีกว่าแล้วมันตอนนั้นจะคูลมากถ้าเกิดว่าใช้จอสีเหลืองนี่คุยกันของราคาเท่าไหร่ครับ16,500ยี่ห้อพายแอปเปิ้ลซื้อที่บันทิปยี่ห้อถาวรก็มีทำไมแพงโคตรเลยนะจะทำโรงแรมที่ภูเก็ตเล่นทำคอมพิวเตอร์ด้วยพ่อเนี่ยทำรถทัวร์ด้วยฮาร์ดดิสนี่ไม่ต้องคุยกันนะเพราะว่าแบบใครใช้ฮาร์ดดิสนี่มันเทพมากเทพแล้วอะไรเงี้ยแล้วฮาร์ดดิสนี่ประมาณโอ้ย5เมกนี่ก็แบบนั้นนึกไม่ออกแล้วว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเต็มวะฮาร์ดดิสต้องไปซื้อไอ้ที่นี่แหละฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสแต่ผมเนี่ยฮาร์ดดิสต้องไปซื้อไอ้ที่ตัดข้างๆนะจะได้ใช้2ด้านใช่จะได้ใช้2ด้านเป็นมันเป็นไม่ทายแยมได้5นิ้วคือ5.5 4เราตัดขอบเราปิ้งด้านซ้ายปึ้งได้แต่รุ่นนี้ได้ทันแผ่นใหญ่กว่า5นิ้วยัง8ไม่ไหวไม่ทันเนี่ยผมก็ไม่ทันแปดนี่มันไม่ใช้มิเหรอไม่ใช้8นั้นมันต้องตอนสมัยที่เราเรียนแล้วต้องเล่นกับเมนเฟรมไอ้หัวพอมันเป็นไมโครปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ไม่มีไอ้ผมจำได้ตอนเริ่มเรียนรุ่นนี้ก็ไม่ทันถึงก็บางทีรุ่นที่ก็จะให้แผ่น8นิ้วมาเผื่อต้องใช้แผ่นนิ้วนี่คือถ้าเราต้องไปเล่นเมนเฟรมใช่ตอนนั้นที่ราชกระบังมันยังมีถ้าระดับไมโครเนี่ยโอ้ตอนนั้นเชียงใหม่เนี่ยเป็นเครื่องดิจิโก้ใช้เจาะกระดาษนะก็ผมก็ไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็วันนี้แหละเป็นไมโครแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องส่วนตัวที่บ้านเนี่ยซื้อแบบที่มันเป็น
ดิสไดนี่ไม่ไหวอยู่นี้เคยมีอยู่นะไอ้พวก Apple 2 2E ไม่รู้ใครมีหรือ2 2โห2 C 2 E นั่นของแท้นะฮะยิ่งใครมีลิซ่านี่โคตรเท่นะลิซ่านี่คือแม่ของ Macintosh อีกทีนึงลิซ่านี่เท่มากแบบหายากมากในโลกมันขายไม่ดีมันออกมาหน่อยเดียวมันปั๊บเดียวขายเลยก็เดี๋ยวเอาเกริ่นนิดๆหน่อยๆเพราะอย่างน้อยให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไรครับคือเนื้อเรื่องเราจะไม่คุยเรื่องนั้นแต่เราก็ต้องเกริ่นให้รู้อ๋อจริงๆแล้วคุณอังกุฎมีชื่อเสียงดีใจมีคนรู้จักไพนแอปเปิ้ลคือตอนนั้นผมเป็นโนบอดี้เลยเพราะว่าตอนนั้นเราผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมดูไปแต่ว่าโอเคว่าเป็นแฟนคือจริงๆแล้วตามคอยตามอ่านของพี่จิมตอนนั้นพี่จิมก็ดังใช่ไหมครับดังมากครับเพราะว่าแกทำซอฟต์แวร์ชื่อออคิดออคิดเนี่ยมันเป็น word processor ที่เป็น WYSIWYG สมัยนั้นน่ะคือเราเล่น word ราชวิถี word star หรือไม่ก็ word perfect CW งี้มาที่อันนี้มาก่อน CW ก่อน CW แล้วก็เจ๋งกว่า CW คือ CW เนี่ยเรายังเป็นจอดำแล้วก็เป็นตัวอักษรสีเขียวสว่างแต่ว่าออคิดเนี่ยคือจอที่เป็นจอแบบสีสว่างแล้วก็ตัวอักษรสีมืดเป็นแบบเทพมากแล้วก็ตาสุดๆปวดหน้าสำหรับจอสมัยนั้นแล้วก็โอ้โหหาแคร็กไม่ได้นะฮะต้องเล่นของแท้อย่างเดียวพี่จิมครับผมก็เลยต้องเล่น 4W คนรุ่นนั้นคนรุ่นนั้นเป็นต้อกระจกเยอะนะจอสว่างตัวสองไม่หรอกผมว่ามันคือเรื่องของจอคอมพิวเตอร์กับไอ้เจ้าความผิดปกติของสายตาผมมองว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องกันโดยตรงอันนี้พี่ศึกษาแต่พูดอย่างนี้อ่านมาระดับนึงเพราะว่าผมเป็นคนที่มองอ่านหนังสือบนคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยแรกๆนู้นเนี่ยพี่ใส่คอนแทคแล้วผมก็เป็นคนที่สายตาสั้นลบ5ซึ่งโอเคมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคือมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยขณะที่น้องผมเนี่ยคนกลางเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้น้อยกว่าผมเขาสายตาปกติผมก็เลยมองว่าจริงๆมันอาจจะมีผลใช่มันเป็นแฟกเตอร์ส่วนนึงแต่ว่าไม่ใช่ส่วนทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดแล้วคุณน้ำมาทำอะไรเกี่ยวกับ Pocket PC ทำมันเป็นนี้ฮะคือเราสนุกกับการเล่นของเล่นเนี่ยมาตลอดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เพราะว่าตั้งแต่ตาผมพ่อผมเนี่ยชอบเล่นมากตาเป็นคนแรกๆที่ใช้ขับรถติดแอร์ในสมัย30ปีก่อนในกรุงเทพเลยเนาะคือชอบเล่นอะไรแล้วมันก็ติดมาเราก็เล่นแล้วก็คลิกไปเรื่อยครับแล้วก็ความที่ชอบติดต่อกับเพื่อนสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตครับงั้นเราติดต่อกับ BBSมันบีบีเอสได้ป่ะครับ BBS เล่นครับในเฟซบุ๊กมีกรุ๊ปอยู่กรุ๊ปหนึ่งชื่อไทยบีบีเอสรีวิเนียนรีวิเนียนคือโหรุ่นเก่าๆมาเลยครับสมัยฟอลคอนเงี้ยโอ้โหไม่ทันบีบีเอสที่ผมมาปลายมากนี่อยู่ในกระไม้นี่เองอ๋อเหรอกระไม้นี่นั่นคือรุ่นแรกๆคือเป็นรุ่นแรกๆของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเครือข่ายเพราะสมัยนั้นก็คือต่อสายโทรศัพท์แล้วก็ภาวนามันจะต่อติดใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงก็เสียงทั้งกรุ๊ปเนี่ยสมัยนั้น2004นี่ก็นับว่าเท่มากแล้วพี่ต้องภาวนาด้วยเลยครับจริงสายสมัยนั้นมันแค่ว่ามันมีเส้นบางๆแบ่งระหว่างเทคโนโลยีกับเสียสารกับอะไรเนี่ยต้องภาวนาเรื่องธรรมดามากเลยแบบโอ้โหแล้วก็ถ้าเกิดมันติดแล้วก็เอาแล้ววะติดนี่มันต้องหมายถึงว่าเพราะอะไรเพราะว่า BBS เนี่ยบางทีเขามีอยู่สายเดียวมันก็จะไม่ว่างอย่างฟอร์คอนนี่เป็น BBS ที่ดังมากสมัยนั้นเนี่ยคือต่อเนี่ยมันไม่ก็ติดแล้วอย่าหวังเลยว่าจะคุยกันออนไลน์เพราะชาวบ้านจะด่าเอาเพราะมันคนอ๋อห้ามอยู่นานเอออยู่นานก็ไม่ได้เพราะนั้นมันจะต้องมีเขาจะต้องมีตัวนี้แหละฮะเขาจะเป็นยูนิตี้อันหนึ่งตัวดังๆคือ Blue Wave ก็คือจะคอยซิปเอาเจ้าที่เราคุยกันทั้งหมดเอามาแล้วเราก็อัปโหลดส่วนที่เราเขียนกลับขึ้นไปงั้นทุกครั้งที่เราติดต่อ BBS ก็คือเราตอบเรียบร้อยแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปมันเป็นแบบใช่ไม่ใช่ออนไลน์ให้เป็นแบบนะครับใช่เป็นแบบไม่ทันใจ Twitter สมัยนี้โอ้โหคนละเรื่องแต่คนละเรื่องเลยแต่นั่นคือนั่นคือต้นทางสมัยนั้นที่ทำให้ผมคุยกับเพื่อนๆไงทางระบบสื่อสารแล้วก็ความที่เราพอเราเริ่มคุยเราก็เริ่มมีวิธีการมีทักษะในการที่จะตอบในการที่จะใช้ภาษาในการที่จะเขียนอะไรยาวๆประมาณนั้นซึ่งมันก็มาจนถึงใช่มันเป็นงานฝึกในตัวเลยก็มาถึงสมัยของ BBS ไม่ใช่เดี๋ยว BBS นะแล้วก็เป็นเว็บบอร์ดละเพราะตอนนั้นมีใช่ละก็มีเว็บบอร์ดนี้พอมีเว็บบอร์ดเนี่ยมันก็เอาละเราก็คุยเว็บบอร์ดไปเรื่อยจนวันนึงมันก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า PDAมันมี VTPA เกิดมาปุ๊บเนี่ยเอาละแล้วก็ตั้งสมัยนั้นเว็บดังสุดจนเดี๋ยวนี้ก็ยังดังที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึง PDA วันนี้ก็ยังอยู่ด้วยคือมิสเตอร์ปาล์มเราก็เข้าไปเล่นกับเขาแล้วก็พี่ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งมิสเตอร์ปาล์มผมไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่เคยเข้าไปมีตำแหน่งอะไรของอะไรในนั้นนะฮะเพราะว่าคนละค่ายอย่าลืมว่าคือตอนนั้นเนี่ยผมเออเขาเล่นปาล์มเหมือนผมมีความรู้สึกเฮ้ยผมเห็นอยู่ตัวนึง
มันเป็น Windows CE ซึ่งความจริงแล้ว Windows CE เนี่ยมันเป็นการเอามาเรียนแบบปาล์มนั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอะไรพันนี้มากกว่าคือเราชอบฟีเจอร์ไงปาล์มเนี่ยเราถ้ากางกระดาษดูเฉยๆนะครับเฮ้ยนี่มันดีกว่าโทษนะอันนี้ประมาณปลายทศวรรษ90ประมาณ9 98 90 97 99ใช่ครับใช่ครับก่อนปี2000ก่อนปี2000ก็พอทำมาเสร็จเฮ้ยตายละผมซื้อ Windows CE 2.1 มาตัวหนาตึกนะเมื่อเทียบกับปาล์มแล้วโหเบิ่มเลยแต่ว่าเฮ้ยฟีเจอร์มันเจ๋งกว่าแต่แบตเตอรี่กินเล่มแป๊บเดียวหมดเลยว่าไปอีกเรื่องก็ทีนี้จะหาภาษาไทยไหนก็คนในเว็บก็ปรากฏเขามีเว็บอยู่เว็บหนึ่งซึ่งทำมาปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้คนที่ดูแลเว็บนี้คือบริษัทเซียนโซลูชั่นยังอยู่ในวงการอยู่คือยังทำซอฟต์แวร์ของพวกอุปกรณ์พวกนี้อยู่เขาก็ทำเว็บขึ้นมาเว็บหนึ่งตอนแรกคือหลังจากเริ่มมีคนมาสนใจดาวน์โหลดภาษาไทยเข้ามาใช้เนี่ยแล้วก็มีการโต้ตอบคุยสอบถามอะไรกันก็เลยในที่สุดก็กลายเป็นเว็บและกลายเป็นเว็บบอร์ดชื่อ Pocket PC ไทย ผมเองผมเข้าไปตอบถามตอบในนั้นอยู่คงจะพบบ่อยยังไงก็ไม่ทราบคือทางเจ้าของเขาก็เลยบอกว่าคุณน้ำเอาไปทำแล้วกันผมก็จะทำเพราะเกิดปีดีไทยจนพี่ไม่ได้เป็นคนทำมันขึ้นมาผมไม่ได้เป็นคนทำขึ้นมาไม่ใช่ของผมจนปัจจุบันนี้เนี่ยโดเมนเนมเขาเก็บภาษีไทยไม่ใช่ของผมนะครับคือคนจ่ายอยู่ทุกปีนะครับอ๋อหรอครับผมเนี่ยจ่ายค่าโฮสติ้งให้เขาเพราะว่าผมบอกว่าผมเป็นคนบอกเองแหละว่าแค่ไหนถึงจะพอเขาก็จ่ายโดเมนไปผมก็จ่ายโฮสติ้งของผมไปแล้วก็ทำไม่ใช่ของผมแต่ก็ทำด้วยความสนุกมาก็จนอยู่ก็พ็อกเก็ตพีซีไทยก็มันก็โตพร้อมๆกับวงการพ็อกเก็ตพีซีจนถึงจุดสูงสุดมันช่วงประมาณปี 2002ตอนนั้นมีเว็บที่ดังกว่าละเริ่มมีทีมงานของพ็อกเก็ตพีซีไทยก็ออกไปทำครับเพราะว่าพ็อกเก็ตพีซีไทยมันยังมีขีดจำกัดอยู่เยอะก็เป็น PDA Mobis ในวันนี้โอเคก็เป็น PDA ซึ่งตอนนี้ก็ยังดังอยู่ก็ยังดังแต่ว่าตลาดคือก่อนเข้าเทมตลาด PDA ผ่านยุคพีคเรียบร้อยแล้วมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับมันผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมันไปแล้วมันสั้นมากคือจริงๆแล้ว PDA เป็นอะไรที่อย่างที่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าPDA มันเหมือนกับคอมพิวเตอร์เมื่อ20ปีก่อนถึงเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยถามว่าคอมพิวเตอร์ไปใช้ทำอะไรผมบอกได้เลยฮะจนถึงวันนี้นะฮะก็ยังตอบไม่ค่อยได้หรอกว่าคอมพิวเตอร์ไว้ทำอะไรทำงานนี่พี่ใช่ไหมไว้พิมพ์ไงแต่ไว้พิมพ์ไงจริงๆแล้วไว้พิมพ์ไม่ใช่ไปหางานใหม่ใช่ไหมไว้พิมพ์แต่ว่าไม่ได้ปริ้นนะไปปริ้นที่ออฟฟิศกระดาษปริ้นเปลือกคือมันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องใช้ที่ใช้กระดาษอันนึงที่มาแทนพิมพ์ดีวันนี้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แทนดีดนั่นคือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันชัดพอที่มันจะมาใช้ในทุกครัวเรือนเนี่ยในทุกบ้านในทุกออฟฟิศเพราะว่ามันทำหน้าที่ในเรื่องของงานพิมพ์ได้งั้นคอมพิวเตอร์ก็ทำหน้าที่แต่ถามว่าเราจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ทำเฉพาะงานพิมพ์หรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้มันมาดีว่ามันประสงค์แล้วมันมาเล่นเกมคือความที่มันอเนกประสงค์เนี่ยปัญหามันคือความอเนกประสงค์คือมันตอบไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ว่าวันที่มันมีคำตอบมันชัดเจนอยู่คำตอบสองคำตอบหนึ่งคำตอบสองคำตอบมันถึงจะสักเซสและคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีคำตอบมันชัดเจนอยู่อันนึง PDA วันนั้นมันตอบไม่ได้ถามว่า PDA ไปทำอะไรวันนั้นหลายคนที่ถือ PDA แต่ก็เล่นเอา PDA มาเล่นเกมนะฮะมันจะมีสักกี่คนที่เขารู้จักใช้เมื่อก่อนนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมีใครสักคนที่ใช้ Day Runner เป็น Organizer จริงแล้วจริงแล้ว PDA นั่นคือ Organizer Organizer รุ่นหลังๆมันจะเป็นอย่าง Day Runner ซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนไส้ได้ใช่ไหมฮะก็เพราะว่าส่วนที่เราจะต้องเก็บไว้ตลอดก็คือพวกจดบันทึกไอ้ที่อยู่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของใครต่อใครอันนี้เราไม่เปลี่ยนทุกปีแต่ว่าส่วนปฏิทินเราเปลี่ยนแล้วทุกปี PDA มันก็คืออะไรที่มันเอา Day Runner เนี่ยมาทำเป็นดิจิตอลซึ่งจะมีสักกี่คนฮะที่จะใช้ PDA เพื่อในลักษณะของการที่บริหารเวลาอย่างนั้นนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของ PDA แต่ว่าจนถึงขณะนั้นเนี่ยจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าความที่ PDA พยายามทำตัวให้เป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นเยอะก็มันก็ผ่านเวลาของมันในขณะเดียวกันคนทำโทรศัพท์มือถือก็ยัดใช่ฮะคือในสมัยนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าสมัยเมื่อปีก่อนปี2000เนี่ยโทรศัพท์มือถือยังเครื่องประมาณ 30,000 บาทอย่างถูกนะฮะอาจจะประมาณ 100,000 อย่างแพงไอ้เสียดายผมไม่ได้หยิบโนเกียตัวที่ผมซื้อมาซื้อมาตัวนี้900ตัวไม่ใช่กล้วยมาก่อนกล้วยมันเป็นสมัยที่เป็น NMT 900อ่ะตอนแรกสมัยแรกที่ของเอริกสันมันเป็น NMT 450เนี่ยมันจะเป็นตัวเท่าเขียงเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ตอนนั้นจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโนเกียซึ่งอยู่ในแบรนด์900แล้วสมัยนั้นเวลาเขาโฆษณาเนี่ยครับมันมีตัวฟิลิปหรือสักอยู่ด้วยเขาทำท่าอย่างเงี้ยเขาทำท่าถือโทรศัพท์แล้วขนาดเนี้ยมือเนี้ยคือทำนองว่า
มันเล็กเต็มทีละอะไรเงี้ยตัวเท่าสักกระเบือนะแต่โอ้โหเล็กเต็มทีละนั่นแหละครับเล็กมากละมันคนละเรื่องกับอันนี้เดี๋ยวนี้พอมาเจอสมัยนั้นเพิ่งจะเริ่มมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มันยังใช้เฉพาะในกรุงเทพโอเคก็บอกที่อยู่เสาตรงกลางก็เสาตรงกลางใช่ตัวเสาตรงกลางนะครับตัวนั้นสมัยนั้นตัวละ60,000 บาทครับ60,000 บาทอุตส่าห์ซื้อมาจนได้นะครับผมเนี่ยคือก็นึกใจสมัยโอ้โหมันทำให้ผมสมัยนี้เวลาซื้อโทรศัพท์ง่ายมากเทียบกับราคาสมัยนู้น10,000โอ้ยซื้ออะไรเล็กโอ้โหสมัยนั้นบ้าซื้อ60,000นะแพงกว่านี้เคยมาหนักกว่านี้โดนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โอเคแต่ว่าต้องบอกว่าสมัยนั้นมันยังมีการใช้งานจำกัดมากนะมันไม่มีใครใช้หรอก60,000 บาทกับค่าโทรนาทีละ3 บาทโปรโมชั่นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราต้องขอเขาใช้แล้วมันไม่เขาไม่ได้มาขอให้เราใช้เท่าไหร่นั่นก็คือโอเคว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นก็ PDA ยังอยู่ได้อยู่เพราะอะไรเพราะเวลาที่เราจะโทรศัพท์หาใครเราใช้แลนด์ไลน์เราก็กางเบอร์เข้ามาปุ๊บบน PDA เอาละติดต่อครับปุ๊บแล้วก็ยกหูโทรศัพท์สมัยนั้น PDA บางรุ่นเนี่ยอย่างของที่เป็นพวก APC นะครับมันปลอมทัชโทนได้คือพอเราแตะคอนแทคคนนี้เขาเบอร์นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งเสียงตุ๊ดๆๆๆๆก็คือเอาหูโทรศัพท์ไปวางจ่อไว้เนี่ยมันต่อได้สมัยนั้นนี่เรียกว่าโอ้โหเอาไปให้เพื่อนๆดูโหมันเก่งว่ะทำไงวะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนคือโอ้โหน่าทึ่งมากเลยต่อโทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่าพอยุคที่โทรศัพท์มันเริ่มจะราคาสักเอาแล้วสัก 4-5,000 ขึ้นมาแล้วเริ่มใช้กันเยอะๆเนี่ยไอการที่จะยก PDA ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยกโทรศัพท์ในเครื่องนึงมากดตามผมว่ามันบ้าไปนะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นที่ทำให้ตัว PDA เนี่ยจำเป็นต้องกลายเป็นโทรศัพท์วันนั้นมันอยู่2ทางก็คือคนที่ทำ PDA เอาโทรศัพท์ยัดไปใน PDA กับคนที่ทำโทรศัพท์เอา PDA ยัดไปในโทรศัพท์นะซึ่งก็คนที่ทั้ง2 อย่างอย่างโนเกียเนี่ยก็เอาโทรศัพท์เอา PDA ยัดไปในโทรศัพท์นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็คือทั้งตัว Microsoft เองตอนนั้นที่ดังก็คือรุ่น O2 คือเจ้าแรกที่ดังที่ Success นะฮะใช่ไหมดังมากๆช่วงนั้นคือตัวที่ตัวเมื่อก่อนนี่ตัว Compact iPad Compact เนี่ยทำทางสายของ Pocket PC นะตัว Compact เขาจะดังนะเขาจะเป็นแจ็คเก็ตอยู่อันนึงนะฮะเป็นพอเสียบแจ็คเก็ตเข้าไปเราจะได้โทรศัพท์ขนาดใหญ่ตัวนึงซึ่งมี PDA เสียบตรงกลางนะตัวเริ่มเลยนั่นก็คือมันก็กลายเป็นโทรศัพท์แล้วมันเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้สักชั่วโมงก็แบตหมดใช่มั้ยนะฮะแล้วก็อยู่ใช้ไปวันนึงก็ต้องมาชาร์จใหม่ของเราแล้วถ้าเกิดว่าแบตหมดไปเลยนะครับข้อมูลจะหายเกลี้ยงเลยเหมือนกันพี่ยังมีพวกอุปกรณ์ที่พี่บอกมั้ยพวกที่แบบเนี่ยเล็กมากมีฮะเพราะว่ามันไม่ได้วางไว้แล้วก็มันได้ในตอนพวกกิมจ้อแพ็คลงแพ็คลิงอ๋อมีกิมจ้อนี่ยังผลิตอยู่นะครับกิมจ้อคืออะไรกิมจ้อไงกิมจ้อนี่มันเป็นผลไม้ใช่แต่ทำไมรู้จักกันน่ะไม่มันเกี่ยวอะไรไอ้เครื่องพวกนี้ก็ไอ้แพ็คลิงเล็กๆไอ้กิมจ้อใช่ไหมโอ้ไม่ใช่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 นี่มีครบใช่ไหมวันหนังมาวางเป็นทำลายกล่องกิมจ้อยังมีของโมโตโรล่านะแล้วกิมจ้อมาวางเป็นยาบ้าไม่ใช่อะไรเงี้ยแบบมาวางกันเนอะคือไม่กล้าขายไงคือเราซื้อมาโอ้โหหลายแสนแล้วนะฮะผมน่าจะรายการแล้วพี่ก็แบบจดในราคาเนี่ยผมลงทุนประมาณ4.6 ล้านคืออุปกรณ์ทั้งหมดคือเห็นราคาแล้วมันช้ำใจเพราะมันเป็นราคาเป็นหลักร้อยหรือไม่แล้วก็ต้องแถมเงินก็ไปด้วยเพราะมันเกะกะบ้านต้องแจกเลยแหละไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ไงปลาคือผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์แต่ว่าคนในสมัยนั้นจริงๆแล้วคนในสมัยนั้นที่มาจนถึงสมัยนี้แล้วเรารู้จักกันเยอะนะครับคุณพาวุฒิป้อมเนี่ยนั่นก็ประมาณว่านักเล่นคนหนึ่งของการทำไอพีดีเอมาเลยนะครับก็เรียกว่าก็สมัยนั้นก็เรียกว่าคนที่เป็นนักธุรกิจหน่อยแล้วก็ทำไอทีหน่อยยังไงก็ต้องถือก่อนที่ผมจะมีปาล์มไฟผมก็จะมีซอรัสของ Philips ใช่ครับแล้วก็จริงๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นไซออนนั้นคือพี่ของซิมเบียนอ๋อเหรอครับไซออนขายให้กับโนเกียอ๋อเพราะไซออนเนี่ยมีคนชมหลายคนว่าค่อนข้างเป็น PDA ที่ดีมากที่สุดแต่ผมไม่ได้จับอ๋อแหละคือว่าตัวหนึ่งของโลกตัวหนึ่งของโลกแล้วก็เรียบร้อยไม่รู้มันหายไปไหนแต่จำได้มันดีดีมากครับดีมากฟิลิปเองก็ทำสมัยนั้นตัวนั้นก็จะเป็น Windows CE ที่กล่าวมาถึงทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับที่ไม่เกี่ยวที่จะมาคุยกันวันนี้เลยสาธุไม่เกี่ยวอะไรจริงๆจริงๆที่เชิญมาเนี่ยวันนี้เนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ไหนนะไม่กี่วันนี้ผมจำไม่ได้เป็นคอนโดที่คอนโดสุขุมวิทคอนโดที่สุขุมวิทจุ่ม24นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการดับไฟผมจำไม่ได้แล้วก็พี่น้ำก็บอกเฮ้ยมันมี
อย่าเพิ่งเหมือนกับว่ามันจะต้องมีประเด็นอื่นที่มันต้องคิดก่อนนี้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรื่องไฟนี่แหละน่าจะเอามาคุยได้เพราะว่าเราไม่เคยคุยกันแล้วเราก็หัวข้อมันก็เป็นเอนจิเนียริ่งจริงๆแล้วก็เราน่าจะถามได้ก็เลยเชิญอู๊ดกับบอมาช่วยด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มาฟังจริงๆแล้วจริงๆเราเชิญคุณน้ำมาก็เราคิดว่าตอนแรกที่ตั้งหัวข้อสคริปต์มันจะเป็นทำนองว่าข้อบกพร่องก่อนว่าไอ้เรื่องโหนี่เราปรับตลกตับลบต้องเป็นพิธีทิ้งเลยนะครับวันนี้ต้องปรับอารมณ์หน่อยนะครับเราเปลี่ยนอารมณ์ไปสู่เรื่องของเปลี่ยนเร็วมากครับก็เลยบอกว่าปัญหาเรื่องของไฟก่อนว่าเราเป็นยังไงหรือว่าไฟนี่คืออัคคีภัยอะไรหรือว่าการป้องกันการเกิดอัคคีภัยประเด็นเป็นยังไงแล้วสาเหตุของปัญหาแล้วค่อยมาถึงว่าแก้ยังไงทีพี่นางก็มีประเด็นย่อยเสริมมาบอกว่าหัวข้อใหญ่นะโอเคแต่ในรายละเอียดเนี่ยเสริมได้น่าจะเสริมได้เป็นเรื่องของการดูเรื่องใกล้ๆตัวความบกพร่องที่เห็นของการสร้างอาคารสมัยใหม่อะไรยังไงเราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีเอาพี่นามที่ทำด้านไฟนี่คือโอ้ผมลืมไปเลยทำอะไรยังไงผมลืมไปเลยคือผมเป็นเอนจิเนียร์ทำก็เรื่องออกแบบแล้วก็ติดตั้งนะฮะของพี่นามนี่คือเป็นส่วน M&E จะเป็น M&E ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของงานวิศวกรในงานโครงการเนี่ยงานโครงการผมจะเป็นส่วนของงานระบบนะฮะถ้าเป็นถ้ามองอย่างนั้นเราอยู่ตั้งแต่ตอนออกแบบตอนนี้เขาออกแบบมาเลยผมเองมักจะด้วยบทบาทที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้ววิธีการทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยผมจะอยู่ในช่วงหลังละคือเวลาที่เราทำอาคารหรือเราออกแบบโรงงานถ้าแข่งในบ้านเราเนี่ยมันมักจะเป็นลักษณะที่ว่าเจ้าของมาจ้างสถาปนิกเพื่อออกแบบตัวอาคารแล้วก็เสร็จแล้วก็มาจ้างวิศวกรเพื่อที่ปรึกษาเพื่อที่จะควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบที่ว่าตัวเจ้าของนั่งดูอยู่เพราะว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรถึงเวลาก็ให้มันเสร็จตามเวลาแล้วฉันจะได้ใช้ตึกนะฮะมันจะไม่เหมือนอย่างที่อย่างเมืองนอกที่เขาเป็น engineering firm ซึ่งเขาจะทำของเขาเองทั้งหมดเขาจะมีส่วนของงานโครงการของเขาเองนะฮะดังนั้นเนี่ยทั้งในแง่ของการพาณิชย์เนี่ยทางด้านที่ผมทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นส่วนของผู้รับเหมาไปแล้วนะฮะนี่เห็นภาพนะฮะคือเขาออกแบบกันมาเสร็จแล้วจนเสร็จแล้วล่ะเรามาถึงเราไปก็มาดูส่วนนี้เขาไม่ได้ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหรอแบบส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยหรืองานระบบจริงๆแล้วก็เปิดกฎหมายก่อนนะว่าต้องมีอะไรบ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาตรฐานเข้ามาอย่างบ้านเราตอนนี้มีมาตรฐานของกสทแล้วซึ่งจริงๆแล้วเราก็เอา adopt เอาจากของ NFPA เขานะครับของอเมริกันมาก็มาวางว่าโอเคต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ออกแบบไปกันเสร็จแล้วก็มันแบบมาแล้วนี่ผมมาถึงก็เจอ P&ID ฟ้าถอดขายเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าในแง่ของถ้าเกิดส่วนของอาหารพาณิชย์จริงๆแล้วผมจะ involve ได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเช่นโรงงานปิโตรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจที่ผมทำงานเป็นลูกจ้างให้อยู่ตอนนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะถนัดกันด้านนั้นซึ่งหลายๆครั้งก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่คอนเซปต์เลยว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังโปรเทคอะไรอยู่นะฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนมันควรจะต้องป้องกันยังไงจุดสำคัญอันนึงเลยเนี่ยระบบป้องกันอัคคีภัยมันเกิดขึ้นมาได้ในบ้านเราจริงๆแล้วทุกที่เนี่ยถ้าไม่มีธุรกิจอันหนึ่งจะเกิดไม่ได้ก็คือประกันภัยเพราะไม่งั้นเนี่ยระบบป้องกันอัคคีภัยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายไม่มีใครอยากให้ใหญ่ลงมันต้องมีให้น้อยที่สุดแต่พอมันเป็นประกันภัยปุ๊บเนี่ยมันเป็นการลงทุนเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเรามีระบบพรีเมียมก็จะลดลงเขาก็จะมีเหมือนกับมีรีเทิร์นขึ้นมาละว่าไปประกันแล้วก็เขาก็จะมากำหนดบัดเจ็ตได้ว่าระบบป้องกันอัคคีภัยมันควรจะมีราคาเท่าไหร่อย่างเช่นว่าโอเคว่าเรามีพรีเมียมมันลดลงปีละเท่านี้ระบบป้องกันอัคคีภัยมันมีอายุเซอ้าว12ปีคูณไปสิเราก็ได้เป็นบัดเจ็ตแต่มันจำเป็นไหมจะต้องป้องกันเฉพาะอัคคีภัยอุทกภัยหรืออะไรหรือว่ามันคือจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของคนที่เขาทำโรงงานทั้งโรงงานมองในแง่ของคนที่เขาทำประกันภัยเขามองครบทั้งหมดนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยเพราะตั้งแต่รวมไปถึงอุบัติภัยอุบัติเหตุทั้งหมดเลยน้ำแผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรทั้งหลายแผ่นดินไหวน้ำท่วมคือผมหมายถึงว่าอย่างใกล้ๆเป็นว่างานของคุณน้ำมันกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันดูเฉพาะไฟเฉพาะไฟจริงๆแล้วก็เลยมันได้เห็นแค่นี้อธิภัยเลยไฟเลยน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมละต้องอีกน้ำท่วมต้องอีกเท่าละรอครับนี่ขนาดว่ามันยังคือมันถึงตอนจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยระบบพวกนี้เลยเมื่อก่อนมันถึงอยู่กับซานิทารีเพราะไม่มีคนทำยังไงก็ต้องหาคนทำมาสักอันก็จะมาอยู่กับสุขาภิบาลนี่แหละก็คือคนทำนะฮะห้องน้ำห้องโถงอะไรทำนองนี้ใช่อ๋ออ่ะแล้วก็เพราะเราเอ
เอาเป็นว่าปัญหาก่อนปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเรื่องหรือยังไงผมเปิดประเด็นว่าเป็นปัญหาคือผมมองว่ามันจะมองว่าเป็นปัญหาหรือเปล่ามันก็ผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติของมันที่มันก็ต้อง evolve ขึ้นมาลักษณะเนี้ยครับคือในเมื่อวันนึงเนี่ยคือตอนที่เกิดไฟไหม้เนี่ยมันมีอยู่อันนึงที่ผมยกมาว่าวันนึงเนี่ยวัตถุภัยพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในสังคมชั้นบนที่เขาจะต้องออกมาเดือดร้อนเพราะสมัยก่อนนี้เนี่ยการที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นโรงงานมันจะเป็นเรื่องของโรงงานมันเป็นเรื่องของคนที่เดือดร้อนสูญเสียเนี่ยคือคนระดับล่างนะตอนการสูญเสียทั้งใหญ่สุดก็คือตอนที่เป็นโรงงานตุ๊กตาใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็สูญเสียเป็นร้อยนะครับคนไม่ทันนะเคเดอร์เนี่ยคนฟังช่างคุยหลายคนเชื่อไม่ทันมันเป็นโรงงานแถวพุทธมณฑลนะนครปฐมแล้วก็มีคนติดอยู่ในโรงงานออกมาไม่ได้แล้วปรากฏว่าพอมีการซักถามประจักษ์พยานก็เหมือนกับว่าเฮ้ยไอคนที่ออกมาได้เนี่ยก็วิ่งตามๆมาก็ไม่รู้มันจะต้องวิ่งยังไงหนียังไงเหมือนกับว่าโชคดีมากที่รอดไอที่ออกมาไม่ได้ก็ไม่รู้จะออกมายังไงก็ที่เสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสูญเสียใหญ่ประมาณ2,536สามารถเป็นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราครับเพราะฉะนั้นถือว่าใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของเราครับเคเดอร์เป็นคราวที่สูญเสียมากที่สุดแล้วซึ่งทุกครั้งของความสูญเสียจากอัคคีภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนระดับล่างหมดคือมันไหม้ในโรงงานแล้วคนที่สูญเสียนั้นก็มันก็จะเป็นคนที่ทำงานนั้นวันนั้นเนี่ยที่ไฟไหม้คอนโดเนี่ยผมถึงวันประโยคแรกที่ผมทวีตขึ้นมาก็คือมันถึงวันหนึ่งที่คนที่สูญเสียกับอัคคีภัยเนี่ยจะเป็นคนระดับบนคนที่มีฐานะคนที่มีกำลังเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนมันอยู่ในความเสี่ยงเท่ากันแต่สังคมกำลังอีโวไปเรื่อยๆแล้วไงฮะตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงมันก็เริ่มเข้ามาให้เห็นในกลุ่มของคนระดับบนเพราะคนระดับบนวันนี้ก็เริ่มอยู่สลามแล้วนะฮะก็คืออยู่ในอะไรที่มันค่อนข้างจะหนาแน่นใช่ใช่กับเหมือนจริงๆสุขุมวิท24ซอยนั้นเนี่ยก็คอนโดทั้งซอยนะทั้งนั้นครับครับก็คือ density ของเขาก็สูงมากเหมือนการที่อยู่ในมันเป็นการอยู่ในสังคมที่มันแออัดแล้วเพราะนั้นเนี่ยความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มละมันมาจ่ออยู่ละว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้งั้นแต่เดิมนั้นเราอาจจะไม่ได้ aware ว่าภัยนี่มันมีอยู่จริงๆแล้วมันมีอยู่มีพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้ววันนี้ทุกคนก็เริ่มมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเท่ากันแล้วไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าพอมันเกิดกับคนระดับบนเนี่ยเสียงมันดังกว่ามากนะฮะมันก็ทำให้เกิด awareness ในสังคมมากกว่าแล้วปัญหาที่มักจะพบกันบ่อยๆกันนะไม่มี awareness ก็อันแรกเลยไม่มี awareness สำคัญคือ awareness พอไม่มีความรู้เอ้ยนี่มันอันตรายนะพอมันไม่มี awareness มันก็ว่ากันตั้งแต่คนที่ประสบเหตุไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งคนที่จะเข้ามาช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจนกระทั่งคนที่จะเตรียมป้องกันในตอนแรกที่จะออกแบบระบบสำหรับที่จะระวังจะทำยังไงแต่จริงที่บอกเป็นกฎหมายบังคับแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีอาคารที่อยู่อาศัยโรงงานทุกอย่างจิตที่เป็นอาคารเนี่ยก็คือว่าต้องที่บอกว่าเป็นอาคารปุ๊บเนี่ยจะต้องมีเลยป้องกันภัยเลยเป็นกฎหมายบังคับเรียบร้อยแล้วจะต้องมีนี่อย่างพวกบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นธรรมดาก็ต้องมีเขาจะมีกำหนดไว้ว่าจะต้องมีขนาดตั้งแต่เท่าไหร่ฮะถ้าจำไม่ผิดตึกแถวเนี่ยต้อง10ห้องหรือ40ตาราง40เมตรก็ต้องเว้นช่องกาเว้นหนึ่งใช่ไหมจะมีต้องเว้นช่องกำหนดแต่สร้างแค่8พอนะแต่นี่คือสร้างชื่อบุคคลธรรมดาได้การต้องจดทะเบียนทำรองนะเขาพยายามที่จะทำให้ไม่ต้องนี่มาถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งแถวๆนี้ซอยกระไม้ที่เพิ่งไฟไหม้ซาลิก้าเหมือนนั่นเคสใหญ่เขาผิดนั่นก็เขาผิดอะไรแล้วอันนั้นผมไม่เห็นเหมือนกันเคสผิดใหญ่ที่สุดอันนั้นก็เท่าที่คนที่หนีออกมาได้ก็เป็นประเด็นมืดมากออกมาไม่ได้ก็จริงๆมันก็ใกล้ตัวเนอะใกล้ตัวมากกว่าที่คิดมันเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยมันถ้าเราไม่มี awareness เนี่ยอันตรายมันสูงมากเพราะว่าไฟเนี่ยถ้าไฟนะถ้าเกิดถึงจุดที่เราเห็นเปลวแล้วนะฮะมันแทบจะสายมันสายมันทำอะไรคุณวิ่งเลยถ้าคุณวิ่งทันก็โชคดีไปแต่มันมาจากบ้านอื่นที่มาจากบ้านมันไม่จากบ้านอื่นก็ยังเห็นควันไงฮะยังพอทันฮะเอาว่าอย่าอยู่เลยทั้งนั้นแต่ว่าไอตอนที่มันไฟแลบนะคือไอตรงที่มันไฟแลบนั้นมันไม่ทันแล้วเพราะอย่างซานติก้าเนี่ยตอนที่เป็นควันเนี่ยทุกคนก็เลยโอ้เอฟเฟกต์ใช่ไหมฮะเงทุกคนก็นั่งดูเอฟเฟกต์เนี่ยอย่าว่าแต่เมาด้วยนะว่าหลายๆคนต่อให้สติดีนะครับก็ดูเป็นไงเอฟเฟกต์แล้วก็เห็นควันเห็นไฟไหม้อยู่ตอนนั้นตัวตายครับยังไม่ทำเลยจนกระทั่งพอมันเป็นไฟแลบมาเฮ้ยของจริงแล้วปุ๊บตอนนั้นมันไม่ทันแล้วข้อผิดพลาดถ้าในแง่แล้วนอกจาก awareness พอรองลงมามีอะไรที่พี่คิดว่า
คือพอมันเป็น awareness ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไปทุกเรื่องครับเพราะว่าไออย่างที่ว่าก็คือพอไม่มีระบบประกันภัยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแค่ค่าใช้จ่ายผมก็ติดแค่ว่าให้ไปตามกฎหมายอ่ะติดให้เหมือนกับติดแก้บนไปงั้นอ่ะให้มันมีแล้วก็จบก็จากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครสนใจอีกแต่ทีเนี้ยพอมันมีเรื่องประกันภัยมันค่อยมี motivation ละที่จะเข้าไปทำให้เป็นการลงทุนแต่ว่ากรอบหรือ framework ของคนที่สมมุติว่ามีอาคารมาตั้งปึ้งเรามาดูงานเราดูอะไรสปริงเกอร์กี่ตัวครับสปริงเกอร์กี่ตัวทางออกหนีไฟมีเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นไหมถ้าเกิดว่ามันเกินเท่านี้ชั้นปุ๊บไม่มีรถคันไหนขึ้นไปได้คุณต้องเป็นระบบที่เขาก็จะต้องใช่คือตอนนี้มีกฎหมายตอนนี้กฎหมายของบ้านเรามีครบมี cover ถึงขนาดนั้นแล้วว่าคือระบบป้องกันอัคคีภัยจะต้องมีความสมบูรณ์ขนาดนั้นรวมทั้งตอนหลังมีกฎหมายตรวจสอบอาคารซึ่งก็คือจะมีผู้ตรวจสอบอาคารเข้ามาออดิตเป็นระยะด้วยเขาก็จะส่วนหนึ่งของการออดิตก็คือการเข้ามาตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยว่ายังอยู่ครบถ้วนยังดำเนินรักษาอยู่ได้หรือเปล่าอ๋อมันคืออย่างเนี้ยเราทดสอบได้คือตรวจสอบนี่คือว่าตรวจสอบว่ามันมีการติดตั้งสปริงเกอร์ถูกต้องไหมมีประเด็นหนีไฟไหมเราต้องทดสอบด้วยเหรอพี่คือมีทั้งอินสเปคชั่นและมีเทสใช่แต่ว่าการเทสเนี่ยเราคงไม่เทสอย่างนั้นคือถ้าเทสอย่างนั้นเนี่ยตัวที่เทสผ่านก็คือตัวที่เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนระเบิดมันเราจะบอกไม่ได้หรอว่าระเบิดนั้นใช้ได้หรือเปล่าจนกระทั่งเมื่อมันระเบิดดังนั้นระบบป้องกันอัคคีภัยนั้นมันจะมีอยู่บางจุดคือระบบป้องกันอัคคีภัยพยายามที่จะออกแบบให้สามารถจะตรวจสอบได้จนครบถ้วนทั้งหมดเท่าที่มันเป็นไปได้แต่ว่าโอเคถ้าเราพูดถึงสปริงเกอร์ผมต้องเรียนก่อนว่าสปริงเกอร์เป็นระบบป้องกันอัคคีภัยอายุประมาณ100ปีนะเทคโนโลยีนี้มีมานานมากแล้วเพราะแล้วมันยังใช้ได้ดีอ่ะก็ไม่เปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข้อด้อยมันว่ามันทดสอบไม่ได้แต่ระบบป้องกันอัคคีภัยรุ่นหลังๆสมัยใหม่เนี่ยจะสามารถจะทดสอบได้จนกระทั่งถ้า full discharge แล้วเนี่ยอะไรไม่พังเนี่ยเขาก็เทสอย่างเช่นว่าถ้าฉีดป้องมาแล้วเนี่ยเอกสารไม่เสียคอมพิวเตอร์ไม่พังก็ฉีดก็ต้องเทสทำนองนั้นก็แต่ว่าในอาคารส่วนใหญ่มันคือความหวังของพวกเราอยู่ที่สปริงเกอร์นะครับนั่นจริงๆแล้วสปริงเกอร์มันเลยเลเวลมากฮะแต่นี้เราก็ต้องเว้นที่จะเทสสปริงเกอร์งั้นแต่เราจะไม่ได้เทสสปริงเกอร์แต่ว่าสงกรานต์13สิงหาคมเมษาแต่ทีนี้เนี่ยตัวสปริงเกอร์รุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นสปริงเกอร์ที่สามารถที่จะค่อนข้างจะเชื่อใจได้ว่ามันจะทำงานเพราะอะไรเพราะถ้าเราเคยเห็นสปริงเกอร์สมัยก่อนมันจะเป็นลิงก์เป็นโลหะนะฮะสมัยใหม่มันเป็นหลอดแก้วใช่ๆโอเคตัวสปริงเกอร์ที่เป็นลิงก์เป็นโลหะเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็คือสปริงเกอร์เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นหัวฉีดอันนึงแล้วมันก็เป็นวาล์วอัตโนมัติอันนึงและเจ้าลิงก์ที่ว่ามันเป็นโลหะที่บัดกรีเข้าด้วยกันไว้และไอ้เจ้าตะกั่วที่ใช้บัดกรีไม่ใช่ตะกั่วเป็นอะลอยมันเป็นอะลอยที่ผสมไว้ให้ว่ามันจะละลายประมาณอุณหภูมิเท่านี้งั้นอุณหภูมิมันเท่านี้ปุ๊บมันละลายปุ๊บมันก็นั่นแหละก็ถือน้ำก็คือมันทำหน้าที่เปิดแอร์อุณหภูมิที่กำหนดไว้ไอ้นั่นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะละลายเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าอลอยมันผลิตในท่าไหนแต่ว่าตอนหลังสปริงเกอร์เนี่ยรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นหลอดแก้วหลอดแก้วในข้างในมีของเหลวอยู่จริงๆแล้วทั้งหลอดแก้วทั้งของเหลวไม่ใช่พระเอกมันมีข้างในอีกอันนะมันเป็นเราต้องมองใกล้ๆนิดนึงนะครับถ้าใครมีโอกาสหยิบสปริงเกอร์มาดูใกล้มันจะมีฟองอากาศเล็กๆอยู่อันนึงฟองอากาศเนี่ยตัวพระเอกเลยเพราะอะไรเพราะพอมันร้อนขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันขยายตัวหมดฟองอากาศก็อยากขยายตัวแต่ว่าเรื่องคือตัวแก๊สมันสามารถอัดตัวได้ค่ะที่ของเหลวมันอัดตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวของเหลวมันจะเข้าไปบีบฟองอากาศให้มันเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปไหนไม่ได้ละมันก็จะเบ่งหลอดแก้วแตกเพราะฉะนั้นตัวที่กำหนดอุณหภูมิที่หลอดแก้วจะแตกพอหลอดแก้วมันเฟลปุ๊บเนี่ยวาล์วมันก็เปิดแล้วนะครับตัวที่จะกำหนดว่าหลอดแก้วแตกเมื่อไหร่คือขนาดของฟองอากาศที่ว่าซึ่งมันค่อนข้างแน่นอนครับว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยแก้วมันแตกแง่ๆ มันก็ค่อนข้างจะวางใจได้ว่ามันทำงาน อีกอันนึงคือขนาดของฟองอากาศจะเป็นตัวที่กำหนดเรตติ้งคืออุณหภูมิที่มันจะทำงานเพราะนั้นเขา QC ได้ง่ายมากเขาใช้โฟโตเซลล์นี่วัดเลยว่าขนาดของฟองอากาศเท่าไหร่ถ้ามันใหญ่มันเล็กเกินกว่าที่กำหนดไว้ก็รีเจ็คต้องเปลี่ยนก็คือเขาสามารถจะ QC ได้แล้วต้องไม่ชัวร์มาจากเมืองจีนหรือเปล่าดิมันทำในเมืองจีนครับโอ้มันไรสิโอ้โหอย่าไปว่ากันอ่ะแต่โอเคแล้วแต่ไม่ดินใช้หน้านี่คือตัวหลอดเนี่ยมันมาจากเมืองจีนจีนอาจจะส่งมา 30,000 หลอดมาให้กับผู้ผลิตที่อเมริกาผู้ผลิตอเมริกาก็ต้องมาดูครับว่าไอ้เจ้า QC ต่อไอ้เจ้าฟองอากาศเนี่ยมันได้หรือเปล่าแล้วก็รีเจ็คทิ้งอาจจะเหลือแค่ 10,000 หลอดต้องลองนํามาใช้แต่ควบคู่
พูดถึงการป้องกันอัคคีภัยแล้วเราบอกว่ามีกฎหมายมีอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างสปริงเกอร์แต่คู่กับสปริงเกอร์ก็คือ smoke detector ก็คือตัว detector ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสปริงเกอร์เองเขามีวิธีการตรวจสอบในแง่ของระบบท่อของเขาเขามีวิธีตรวจสอบก็เพื่อให้ใกล้เคียงกับการทำงานมากที่สุดว่าเวลาในท่อแดงๆที่มีน้ำอยู่ตลอดไม่มีใครไปปิดวาล์วนะนั่นแหละตัวเวลาที่ตรวจสอบจะต้อง verify ไปถึงตรงนั้นว่าถ้าเกิดว่าคือเขาจะมีตรงปลายท่อของสปริงเกอร์เนี่ยเขามีวาล์วอยู่ตัวนึงที่ปลายท่อเลยตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่วีคที่สุดละเพราะว่าเพชเชอร์มันก็ตกมากที่สุดละถ้าเปิดวาล์วที่ว่านั้นเนี่ยน้ำต้องมาน้ำต้องมาไฟปั๊มต้องเดินนั่นถือว่าใช้ได้จริงๆน้ำที่มันไม่อยู่ตรงปลายสปริงเกอร์อยู่แล้วมันลอยอยู่ที่สปริงเกอร์แล้วแต่สปริงเกอร์แตกปุ๊บฉีดแตกปุ๊บก็คือฉีดเลยใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยสปริงเกอร์นั้นแตกแน่นะเพราะว่าตัวการแบบสปริงเกอร์นั้นค่อนข้างวางใจได้ว่ามันแตกแน่แต่ว่าที่สำคัญกว่าสปริงเกอร์แตกคือต้องมีน้ำน้ำไม่มาฉี่เป็นฉี่แมวนะครับเออมาเป็นหยดเลยเนี่ยก็ไม่พอเพราะฉะนั้นตัวเวลาที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบที่ตรงวาล์วที่ตรงปลายที่ว่าวาล์วเล็กๆเนี่ยครับวาล์วขนาดแค่ครึ่งนิ้วเนี่ยเปิดปุ๊บเนี่ยวาล์วจะต้องมีน้ำฉี่ลงมาแรงพอตอนพี่เอาแบบนี้คือต้องเอาแบบว่าแบบสปริงเกอร์นี่ต้องแบบฉีดฟูมาวงเท่านี้คือสปริงเกอร์เขาจะมีข้อกำหนดเรียบร้อยคือมันมี UL แต่คือมัน UL listก็คือว่าคนที่ออกแบบเขาต้องออกแบบแล้วเทสก็เรียบร้อยแล้วจนก่อนจะได้ตัวสแตมป์นี่ว่าเอาละมันต้องได้พัฒน์มีสเปคมาแล้วแหละเรียบร้อยเลยว่าแล้วเขาจะออกแบบให้งั้นตอนที่เราออกแบบตามคู่มือการออกแบบเนี่ยมันก็จะเหลื่อมกันพอดีนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยทุกจุดในพื้นที่ที่มีสปริงเกอร์เนี่ยก็จะต้องเปียกน้ำแน่ๆครอบกันจะต้องกินกันตลอดต้องกินกันตลอดใช่ครับเพราะนั้นแล้วเวลาที่สปริงเกอร์มันแตกเนี่ยถ้าเกิดว่าอาคารไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าประโยชน์ใช้สอยไปจากเดิมนะฮะหัว2หัวมันต้องดับหลังนะเพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยคืออะไรเพราะว่าเราใช้น้ําดับมันต้องเป็นเชื้อเพลิงที่น้ําดับได้เกิดว่าเกิดไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากห้องนี้กลายเป็นปั๊มน้ํามันเป็นระบายนะครับสปริงเกอร์ใช้ไม่ได้ละโอ้ยพี่อย่างนี้ศูนย์การค้าก็เสียเปรียบผมนึกอย่างนั้นเลยใช่ครับศูนย์การค้าเป็นอะไรที่น่าห่วงมากหรือออฟฟิศให้เช่าก็เหมือนกันแหละพอที่ใช้เปลี่ยนจากกระจกเป็นทีบาร์เป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตกแต่งอาคารใหม่มันจะมีผลกระทบกับระบบป้องกันอัคคีภัยสูงมากแค่พาร์ติชันที่มันตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ทำให้เจ้าแพทเทิร์นของการฉีดน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นพี่บอกเลยว่าตึกไหนผมไม่ควรเดินอาจจะไม่ว่ากว่าที่คิดคือตอนหลังเนี่ยคือถ้าเกิดว่าบอกอย่างนั้นเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่ามันก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับแต่สิ่งที่คือเดินได้โอเคก็มันก็พอไหวแต่ว่าผมบอกตรงนะว่าถ้าเกิดมีข่าวไฟไหม้เมื่อไหร่แล้วมันไหม้เกิน2ชั่วโมงเนี่ยผมก็นะฮะผมก็เขียวอะเพราะอะไรนะใช่ไหมเพราะน้ำสำหรับระบบดับเพลิงมีข้อกำหนดว่าจะต้องพร้อมสำหรับการดับไฟเนี่ยสำหรับจ่ายน้ำให้กับหัวดับเพลิงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่คือน้ำในรถหรือว่าน้ำที่หัวแดงน้ำที่น้ำจากในตึกน้ำจากในตึกเลยครับน้ำจากในถังน้ำเลยตึกสูงมีถังน้ำข้างบนหรือไม่ก็ถังอาจจะสระน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นเพอร์มาเนนต์นะคือไม่ใช่ต้องถึงเวลาไฟไหม้ต้องมาหิ้วปั๊มอะไรกันเลยก็เลยไม่ใช่นะฮะต้องต่อไว้เรียบร้อยมันก็ใช่ไหมเรานึกถึงไฟแม่งไหม้ว่ะแล้วหอบปั๊มกันเลยเดินปั๊บตายครึ่งชั่วโมงกฎหมายบอกให้แค่ครึ่งชั่วโมงต้องมีไฟพอต้องมีน้ำพอที่จะดับไฟแต่ปกติถ้าระบบมันออกแบบเรียบร้อยแล้วมีแล้วแล้วก็การใช้สอยของอาคารไม่เปลี่ยนประโยชน์แล้วเนี่ยมันดับเพื่อซับเซฟอยู่แล้วล่ะในนั้นในครึ่งชั่วโมงคือครึ่งชั่วโมงนั้นคือรถดับเพลิงเข้าป่ารถติดมาเนี่ยครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถจะปิดวาล์วน้ำแล้วก็โอเคไฟดับละต่อขนาดนั้นเลยทำนองนั้นคือมันเอฟเฟกตีฟได้ขนาดนั้นงั้นถ้าเกิดว่าผมได้ยินข่าวไฟไหม้พอบอกไฟไหม้มาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงยังไม่ดับอีกเหรอผมนึกเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วนะจะลามไปชั้นอื่นหรืออะไรความจริงแล้วมันไม่ควรจะขนาดนั้นไงครับมันควรจะดับภายในครึ่งชั่วโมงแรกที่จริงแล้วอย่างอาคารสูงเนี่ยคือผมจำได้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์ประเภทแบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ทำนองว่ารถดับเพลิงเนี่ยมันหลับได้สูงสุดก็ตึกกี่ชั้นก็ไม่รู้แล้วเกิดวันนั้นไม่ได้แล้วมีคนมาต่อวงแต่ว่าเนี่ยเฮ้ยคงว่ากันไม่ได้หรอกเออเนี่ยมันไม่มีใครสร้างตึกเตี้ยขนาดนั้นแล้วนะในเมืองใหญ่เนี่ยไอพี่กรุงเทพนี่คือรถดับเพลิงที่ถึงกี่ชั้นเนี่ยปกติไอสูงทีเดียวครับ20กว่าชั้นนะครับที่สามารถขึ้นไปได้แต่สูงทีเดียวแต่ในกรณีที่เป็นอาคารสูงมากเนี่ยแต่อาคารสูงมากๆอย่างต้องสำนักงานทั่วไปปัจจุบันไออย่าง Empire State ซึ่งมันก็สร้างมาตั้งนานแล้วเนี่ยนั่นก็ไม่มีระบบดับเพลิงให้ไหนมันไปถึงไม่มีทางไม่มีทางก็คือต้องระบบป้องกันภายในมันต้องเป็นระบบอื่นใช่ครับมันต้องมีเทคสโมกดีเทคเตอร์ครับคือตัวตึกเขาเองครับต้องสามารถจะทนกับสภาพนี้ได้อยู่แล้วเรื่องง่ายๆอย่างเช่นถังดับเพลิงก็เป็นอีกจุดนึงอีกจุดนึงใช่คืออย่างถังดับเพลิงเป็นเขาเรียกเป็น initial attack เลยคือเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราดับเลย
เรายังไม่ต้องไปเรียกใครมันเป็นไฟที่ขนาดเล็กมากคือไฟที่เราสามารถที่จะทำที่จะเข้าไปดับไฟพวกนี้ได้คือไฟในช่วง5นาทีแรกนะแต่พวกเราก็ซ้อมหมดแล้วมันจะมีไฟดริลปิดตามกฎหมายเราต้องมีไฟซ้อมนะดูเขาแบบเขาฉีดไงแบบ B แบบ C แบบ D เป็นเรื่องสำคัญมากที่ทุกคนจะต้องมี awareness เนี่ยแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอะไรช่วงไหนโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนที่ไปถือทางเพลิงไปดับก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะมีแต่ช่วงซ้อมที่คุณวรวัฒน์ก็โดดตลอดไอ้ถึงที่ซ้อมเรายังไปเดินดูอะไรที่แบบซ้อมแบบป่วยผู้บาดเจ็บอะไรที่ทีมงานก็ซ้อมที่สุดผมทีมงานก็ปีละครั้งแต่ว่าพัชกรก็โดดตลอดเฮ้ยยูยืนในที่ร่มๆนะไอ้พวกอาคารที่พักอาศัยนี่ยังโอเคฮะเพราะส่วนใหญ่แล้ว configuration จะไม่ค่อยเปลี่ยนอาจโอเคมันอาจจะมีอะไรไปบางบ้างใช่ใช่แต่มันไม่ค่อยเปลี่ยนขนาดอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นอย่างศูนย์การค้าอย่างศูนย์นิทรรศการนิทรรศการไม่ต้องพูดถึงเลยมาถึงเวลาหมดนิทรรศการใครเขาต้องเปลี่ยนวันแต่วันเปลี่ยนตลอดทีนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่ออกแบบระบบป้องกันอันตรายก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยคือไม่ใช่ว่าจะไปออกแบบแล้วเสร็จแล้วไปออกกฎหมายแล้วทำให้คนทำธุรกิจไม่ได้ระบบสปริงเกอร์รุ่นหลังๆสมัยใหม่ๆเนี่ยนะครับบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าเริ่มมีน่าจะเริ่มมีมาใช้บ้างแล้วล่ะมันใช้ท่อพลาสติกนะฮะใช้ท่อ PE มันมีข้อดีที่ว่าถึงเวลาคนเราจะเปลี่ยนตำแหน่งเราก็ตัดเลยท่อ PE ไม่มีอะไรมากมันก็เหมือนท่อ PVC คืออะไรยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนะฮะเหลือก็ขายนะคนที่มาทำก็มีแค่นี้ก็สามารถจะรีคอนฟิกได้ทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดท่อมันเป็นท่อนะท่อที่มีน้ำในท่อตลอดท่อพลาสติกไม่ต้องกลัวไฟเราเคยทดลองที่เอาพับเป็นถ้วยกระดาษแล้วก็น้ำใส่แล้วก็ต้มน้ำจนเดือดกระดาษไม่ไหม้ไฟนั่นเหมือนกันเพราะว่าท่อพลาสติกก็แล้วแต่ไม่เป็นท่อเหล็กหรอกแต่ว่าถ้ามันมีน้ำอยู่ข้างในท่อมันจะทนไฟได้นะถ้าเกิดว่าท่อท่อน้ำดับเพลิงมันเฟลในไฟได้แสดงว่าในนั้นไม่มีน้ำนะครับมีอยู่อย่างนี้พี่น้ำอันนี้ยังเป็นสาเหตุอยู่แล้วก็บอกว่าข้อเท็จจริงกับสถานการณ์เพลิงไหม้ในอาคารสมัยใหม่อย่างหนึ่งที่พี่พูดถึงคือเรื่องความมืดฮะใช่คือตรงนี้เป็นเรื่องของ awareness เป็นเรื่องของ awareness อันนึงเพราะว่าเราเดินศูนย์การค้าเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเรากำลังมีความเสี่ยงอยู่บางอย่างถ้าเกิดว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะพบว่าอาคารสมัยใหม่ศูนย์การค้าเนี่ยมันไม่มีหน้าต่างมันไม่ได้ออกแบบมาให้ลมเข้าไม่มีให้ลมเข้าไม่ให้แสงเข้ายกเว้นว่าตั้งใจจะให้แสงเข้าเพื่อประโยชน์ของเขาจริงๆนะอย่างเช่นที่ไม่มีบูธนะบางห้างอาจจะมีไฮไลท์มีสกายไลท์ข้างบนอะไรทั้งนั้นแต่ว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีนั่นพื้นที่มันปิดตรงนั้นเนี่ยถ้าไฟดับนะครับมือวางเนี่ยมองไม่เห็นเลยใช่ถ้าเราอยู่ตรงใจกลางของร้านค้าใช่ถ้าเราไม่ได้อยู่ขอบตึกนะถ้าไม่อยู่ขอบตึกตอนอยู่ที่ขอบตึกคืออยู่ตรงผนังก็เสร็จกันฮะถ้าไม่ได้ใกล้ทางถูกมันก็จะมืดมากจะต้องมีระบบไฟฉุกเฉินอ๋อแต่ว่าเขาจะมีที่มันติดอยู่ตามตรงนั้นก็คือไฟฉุกเฉินแล้วทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนสมาร์ทเวสองได้สว่างมาถ้าไม่งั้นก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนแต่ตอนนั้นก็มันรู้ว่าคือสมาร์ทโฟนก็มองเห็นแค่ใกล้ๆนะกรณีนี้คือกรณีของซานติก้าเลยใช่ครับคือซานติก้าคือพอไฟดับไหม้ปุ๊บไม่รู้ไปทางไหนหนอกไม่รู้ไปทางไหนมืดมากไหนเพราะว่าพอไฟดับปุ๊บตัดไฟไม่มีไฟแสงสว่างละมันก็จะมองไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยไฟฉุกเฉินสำคัญมากนะครับเราเข้าไปในอาคารเราเคยมองไหมครับว่าในนี้มีไฟฉุกเฉินหรือเปล่านะฮะไอ้ตรงนี้มีทางหนีไฟอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ปุ๊บเอาแล้วเว้ยมันไปไม่ถูกจริงแล้วมันอันตรายมากเพราะคือไม่ใช่ว่าตอนไฟไหม้ปุ๊บไฟดับแล้วเราเห็นเปลวไฟแลบอยู่แล้วมันบอกทางเราได้ไม่ใช่นะครับมันมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แต่นี่เป็นเรื่องของทีหลังไปเที่ยวห้างต้องดูก่อนว่าไม่จริงอย่างนึงพูดถึงทางหนีไฟเนี่ยเคสที่มีเคสเหตุการณ์หลายครั้งก็ของโรงแรมใช่ไหมที่ว่าทางหนีไฟที่จอมเทียนที่จอมเทียนพัทยาเป็นเรื่องทางหนีไฟมากจอมเทียนเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของ awareness อย่างมากเลยเพราะว่าขณะที่คนจำนวนหนึ่งเสียชีวิตเพราะว่าเขาไม่รู้จะหนีไฟตรงไหนมีคนอยู่2คนที่เป็นแม่ลูกฝรั่งห้องเขาเนี่ยไฟไหม้ข้างนอกจนกระทั่งควันท่วมห้องออกมาทางหน้าต่างแล้วคือควันออกมาข้างหลังเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาเอาตัวรอดได้ขอความช่วยเหลือได้แล้วในสุดเขาทอดชีวิตกลับบ้านได้เพราะว่าเขามี awareness ตรงนี้ฮะเขารู้ว่าเขาควรจะทำยังไงในสถานการณ์ที่เกิดอันตรายเขาทำทุกอย่างแล้วด้วยนะครับอุดร่องอุดขอบประตูด้วยผ้าเปียกอะไรต่ออะไรเนี่ยเฮ้ยรู้ขนาดนั้นเลยขนาดแล้วครับถ้าเราดูพวกหนังซีรีส์ฝรั่งเราก็ทำได้ไงก็ทำ awareness คือตรงนี้มันมาชุบน้ำเปียกเอา
อุดเข้าไปตรงร่องนะครับเพื่อไม่ให้ควันเข้ามาเพื่อชะลอทุกอย่างแล้วตอนนั้นแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกได้ไหมปิดจมูกเพื่อจะไม่ให้ควันเข้ามาคือเขาจะพยายามเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วเขาในสุดเขาก็มาอยู่ที่ตรงขอบหลังของห้องแล้วแล้วก็พอดีว่าเขาสามารถมีคนช่วยเขาออกมาได้เขารอดชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นนาทีสุดท้ายของเขาแล้วอีกนิดนึงก็คงไม่รอดแล้วเพราะจริงๆแล้วถ้าเขาจะออกจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ดีกว่านั้นคือเขาควรจะออกมาได้ตั้งแต่ตอนที่ไฟมันยังกองไม่ใหญ่มากแล้วเขาออกมาทำวิธีปกติแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีวอร์นิ่งอะไรขึ้นมาก่อนแล้วหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ปกติเราไม่ทำนะถ้าเราไปสถานที่เนี่ยเดี๋ยววันอังคารหน้าผมก็ต้องไปพัทยาไปโรงแรมผมก็ไม่คิดว่าสิ่งแรกที่ผมทำไปดูว่ามันจะหนีไฟตรงไหนกันเราต้องดูไงว่าทั้งหนีไฟจะอยู่ที่ประตูห้องโรงแรมทุกห้องเลยครับใช่ทั้งหนีมันจะปาดแต่แบบเขาผ่านอ่ะไม่ดูนะแต่มันอยู่ตรงนี้แหละคิดว่าใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงกันแต่ประตูไฟหนีไฟที่บอกว่าห้ามเปิดห้ามปิดพี่คือประตูหนีไฟจะต้องเปิดได้เสมอผมว่าห้ามนะฮะคือจะต้องไม่ห้ามจะดังห้ามใช้ประตูหนีไฟอะไรทุกอย่างแต่ทีนี้เนี่ยในเวลาปกติไงห้ามใช้ทีนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่คนจะคิดละเพราะว่าคือประตูหนีไฟจริงๆเนี่ยคือแน่นอนว่ามันเป็นประตูที่เปิดได้เสมองั้นมันก็จะมีปัญหามันจะคอนฟลิกต์กับเรื่องของการบุกรุกมีคนเปิดเรื่องการบุกรุกเพราะนั้นเนี่ยประตูหนีไฟเขาก็มักจะออกแบบเพื่อให้เปิดจากข้างในได้อย่างเดียวนะดันออกต่างอย่างเดียวข้างนอกไม่มีอะไรเลยนะครับจะเปิดก็ต้องไขกุญแจประตูแบบว่านี่มันมีขายนะฮะแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ซื้อมาใช้แต่ส่วนมากเราก็ชอบออกไปสูบบุหรี่ที่ตรงประตูหนีไฟแล้วก็อาจจะเอาอะไรต่ออะไรไปวางไว้ตอนกลางวันก็มีคนไปนั่งกินข้าวอยู่หลายที่ประตูพวกนี้เวลาเปิดแล้วมันจะมีอะลามไงใช่ไหมคือพอเปิดแล้วมีอะลามเปิดแล้วมีอะลามเพราะว่าประตูนี้โดยเฉพาะยิ่งตึกสูงเนี่ยมันไม่ได้เปิดเพื่อออกไปนอกตึกมันจะเปิดเข้าไปที่ปล่องทางหนีไฟซึ่งทางหนีไฟนะครับก็จะต้องมีพัดลมที่จะอัดอากาศเข้ามาเพื่อไม่ให้ควันเข้ามาเลยนะครับมันก็ประตูก็จะมีอะลามด้วยที่จริง awareness ของการป้องกันเนี่ยมันมีมากขึ้นในระยะหลายๆปีหลังจากนี้นะเพราะว่าอย่างบางอาคารเนี่ยไลน์ออฟฟิศสำนักงานหลายที่เนี่ยจุดที่วางอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยห้ามวางของอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นตีตารางเอาไว้ห้ามเด็ดขาดก็เห็นเยอะขึ้นมีมากขึ้นหรือว่าในใช้ช็อคขีดกันแมงสาบไม่ใช่ตรงนั้นตามกฎหมายด้วยนี่ใช่ไหมตามกฎหมายตามกฎหมายแต่ว่าปฏิบัติกันมากขึ้นหรือว่าอย่างในลานจอดรถนึกออกเลยว่าลานจอดรถของโรงพยาบาลกรุงเทพข้างเสาแล้วเป็นฉากนี้ไปห้ามจอดล็อกนั้นห้ามจอดไปเลยทุกชั้นเลยนะใช่ครับเพิ่งมาเห็นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาใช่ใช่เพิ่งเริ่มแต่ดีนะมันก็ว่าเอาไว้เนี่ยมากคือแต่จังหวะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องไปบังคับหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตไงใช่คือถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรามันแพงขึ้นน่ะชีวิตเรามันแพงขึ้นเนี่ยเราจะหวงความปลอดภัยวันนี้เนี่ยถ้าไปซื้อทุเรียนวันนี้ผมไม่มีทุเรียนขายว่าช่วงนี้ถ้าเราหน้าทุเรียนเราไปซื้อทุเรียนเนี่ยนะครับเราจะพบว่าแม่ค้าทุเรียนเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้จับทุเรียนมือเปล่านะถุงมือหนังนะครับมือหนังหนาเป็นถุงมือสำหรับใช้เวลางานที่ต้องเจอของมีคมใช้ถุงงานเราไม่มีใครไปบังคับเขาแต่ว่าชีวิตเขามีค่าขึ้นไงเขาก็ใช้แล้วก็อย่างแล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่เขามี awareness เรื่องความปลอดภัยเนี่ยการที่เขาจะใส่หมวกกันน็อกหรือจะคาดซิทเบลมันเป็นเรื่องที่เขาทำด้วยความเต็มใจพี่พูดอย่างว่าสมัยก่อนแม่ค้าไม่ใส่ถุงมือเหรอพี่ครับไม่มีครับก็จับมือฉีกๆกันไม่รู้จริงๆนี่ไม่รู้จริงเหรอไม่ไรสมัยก่อนนี่คือเอาอย่างนี้แล้วกันคือไม่ใช่เฉพาะแม่ค้าก็หยิบได้นะพี่ฮะชนีตัวเล็กก็หยิบแต่ไอ้ตอนหยิบมันหยิบได้แต่ตอนฉีกนะครับคือแม่ค้าเขาถึงไม่ได้อะไรอีกตอนนะตอนทุเรียนพี่นี่ช่างสังเกตนะทุเรียนคือจริงๆแล้วสมัยนี้แม่ค้าเขาใส่ถุงมือแล้วตอนที่มาคุยกับคุณหงมาตอนแรกว่าจะเชิญมาคุยกับผมเรื่องไอ้คนอย่างผมเนี่ยมันจะคุยเรื่องอะไรได้บ้างวะคุยได้หลายเรื่องเลยครับสงสัยว่านี่พี่เนี่ยก็นี่ยาวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาเรื่องของพ่อเคยบอกว่าพอคนมี awareness มากขึ้นการเรียนรู้มากขึ้นข่าวสารดีขึ้นคนก็จะเริ่มตระหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อกี้บอกเรื่อง sprinkler ไปแล้วเรื่อง smoke detector ไปแล้วเรื่องของความสว่างเรื่องความปลอดภัยแม้กระทั่งการใช้พื้นที่ข้างหน้าวางอุปกรณ์ก็เริ่มเจอเฮ้ยอย่าไปวางของตรงนี้ด้วยมันเดี๋ยวมันคือมันเป็นเรื่องเป็นการดีวอลไปมันเป็นความเป็นมาและเป็นไปของสังคมอยู่แล้วแต่พี่บอกว่าพี่ตั้งคำถามว่าความโปร่งใสของข่าวสารข้อมูลตลอดจนการศึกษาหมายถึงความโปร่งใสของข้อมูลผมนึกไม่ออกมันไม่น่าจะมีอะไรไม่ใช่หรอป้าเราคือตรงความโปร่งใสของข้อมูลใช่ฮะเรามีสักกี่ครั้งที่เราจะมีการเปิดเผยผลการสอบสวน
ต้นเหตุของอุบัติภัยนั้นไม่เคยได้ยินนะครับเคสใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยคอปเตอร์ตกโครมมาเนี่ย3ลำเนี่ยถามจริงเหอะไม่แต่ไฟฟ้าแล้วลงจอเลยพี่เราก็ได้สรุปทุกครั้งไฟฟ้าลงสรุปว่าไฟฟ้าลงจอเป็นสาเหตุเป็นข้อสรุปเป็นสาเหตุไฟฟ้าลงจอเป็นสาเหตุสมมติฐานที่แย่มากนะเป็นสมมติฐานที่แย่มากสรุปแล้วเออคือมันเพราะว่าไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรมันเดินแบบไม่ไปยังเดินตรงนี้เลยกว่าสั้นหน่อยลัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรฟังแล้วมันเหมือนกับว่าคนนี้ตายเพราะไฟดูดก็แหงเพราะไฟดูดก็ตายไงแต่ทำไมมันถึงโดนคือไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สาเหตุหลักของไฟไหม้นะไม่ใช่เพราะว่าเอาง่ายๆเดี๋ยวนะครับมันมีอยู่หลายครั้งที่มันไม่ใช่ไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านของเราเนี่ยแล้วปกติเนี่ยเบรกเกอร์เนี่ยเราไม่ค่อยมีใครไปยุ่งกับมันหรอกนะครับคงมีคนน้อยแหละที่ประมาณว่าเราใช้ไฟจนโอเวอร์เลดแล้วก็มันก็ทำให้เบรกเกอร์ไม่ตัดอย่าลืมว่าถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเรามีเบรกเกอร์ไว้เพื่อตัดไฟนะดังนั้นการที่มันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นส่วนที่ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะหมายถึงว่าการใช้ตัวอาจจะเป็นจุดไฟนะฮะคนที่บางคนมีเปลวไฟอย่างช่วงที่มันมีการจุดไฟบ่อยๆช่วงที่มีการไหว้เจ้าอะไรนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้มากขึ้นเราลองสังเกตนะครับว่าเรามักจะมีไฟไหม้ในช่วงที่มีการจุดไฟบ่อยๆนี่ไงคนจบมชยี่เป็งใช่ไหมไอ้เนี่ยตัวดีเลยถึงเวลามันจุดโคมไปปุ๊บเนี่ยไอ้คนจุดไปเรียบร้อยแล้วโคมไปตกที่ไหนก็ไม่รู้นี่มันเรื่องจริงเหรอจริงมันไปทำให้คนไม่ได้มันตกมันดับมันพี่มันน่าจะประมาณนั้นและความมันคือถ้าเกิดว่าโคมมันดับแล้วมันเย็นลงแล้วตกไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเกิดว่าโคมมันไม่ดับมันตัวโคมมันไหม้แล้วมันหล่นลงมาฮะไอ้นั่นแหละสำคัญกว่าแล้วมันหล่นตุ๊บเลยนะผมตั้งคำถามว่ามันมีจริงใช่ไหมไอ้รอครับคือตัวโคมมันไหม้ฮะแต่ว่าเวลาผมจุดยี่เป็งนี่ผมจะแบบเทอร์โบนะพี่คือแบบต้องถือกับเพื่อนไหมแล้วปล่อยฟืดไปเลยมันจะขึ้นไปสูงเลยแต่ว่ามันจะรุนว่ามันจะไหม้หรือเปล่าก็คือเต็มที่แล้วตอนได้ที่โคมไม่ไหม้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหโคมมันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไฟมันกองค่อนข้างใหญ่เนี่ยแล้วโคมมันก็ล็อกข้างบนอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็มันก็ถ้าถึงจุดหนึ่งในตัวกระดาษก็ไหม้ทีนี้ถ้ากระดาษมันไหม้ก็หล่นตุ๊บเลยทีนี้ตอนกระดาษมันไหม้แล้วมันหล่นมาเนี่ยไอ้เชื้อเพลิงที่มันยังอยู่ข้างล่างยังมาอยู่เต็มเลยครับก็ตกมาเลยมากเชื้อเพลิงนี่มันทนกับลมนะเพราะไม่งั้นเราจุดขึ้นไปมันสู้ลมไม่ได้ก็ดับพูดถึงว่า awareness สองคนการศึกษาให้การให้ข้อมูลให้ข่าวสารเนี่ยถ้าในระยะอย่างน้อยตั้งแต่ผมวัยรุ่นถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะยังยกตัวอย่างเรื่องของอย่างลานจอดรถที่เขามีการกั้นอะไรใช่ไหมแม้กระทั่งการเล่นสมัยก่อนอย่างไอ้ไม้อะไรนะดอกไม้ไฟอะไรเงี้ยหายไปแล้วนะเดี๋ยวนี้คือกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นกฎหมายห้ามเล่นมันห้ามไปเลยนะมันห้ามไงเมื่อก่อนนี้เนี่ยอย่างเวลาที่งานอะไรอย่างฟังเพลงที่สวนลุมทุกปีอะไรเงี้ยแสดงครั้งแรกของซีซั่นกับครั้งสุดท้ายของซีซั่นนี่ต้องมีจุดพลุลุมเนี่ยตุ้ม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 บีเอสโอแหละคือผมฟังเขาทุกปี2ปี3ปีหลังนี่ห้ามจุดมันจืดไปมากเลยมันก็แลกกันมันก็แลกกันถามว่าเราก็เห็นเราเข้าใจเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจคือก็บ่นอ่ะแต่ว่าโอเคคือจริงๆแล้วคือเราก็เปลี่ยนเราเสียงสังคมแล้วมันก็อีโวไปเรื่อยๆมันก็มีที่มาที่ไปของมันก็พัฒนาของมันเรื่อยๆก็เราก็แน่นอนอันนึงก็คือเนื่องจากคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นไอพี่อย่างไรพวกในบ้านที่เขาขายพวกบ้านโครงการทาวน์เฮ้าส์อะไรอย่างเงี้ย2ชั้น3ชั้นเนี่ยมันไม่มีสปริงเกอร์ในบ้านถ้ายังไม่มีกฎหมายกำหนดเขาก็ไม่มีเราก็ต้องดูว่าอิฐมันอิฐทนไฟไหมอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วการที่มีสปริงเกอร์ต้องเรียนว่าอย่างคอนโดนี่คือมันโอเคมันมีหัวฉีดมีโพลีเทคเตอร์ถ้าเกิดเป็นตึกขนาดใหญ่เนี่ยอาคารใหญ่ถ้าเกิดอาคารที่มันเล็กลงไปเป็นบ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีซึ่งถามว่าไม่ได้เบียร์เราไม่ต้องมีสปริงเกอร์แต่ดูคุณภาพมันต้องมีนะอันนี้ยังใช้ได้นะครับจริงเหรอครับความดันที่ดูอายุที่ดูอายุมันกี่ปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องเทสเลยปีเขาต้องทำไฮโดรเทสแล้วนะคือเรื่องทำเพเจอร์เทสวิธีทำเพเจอร์เทสคือยังไงก็ต้องฉีดทิ้งอันนี้เป็นการยกตัวอย่างอู้ดิเฉยบอกว่าถ้าอู้บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านไม่มีแต่เราต้องไปซื้อบ้านโครงการแล้วเราห่วงเนี่ยมันก็ต้องหาไม่รู้ดิอาจจะเป็นทางหนึ่งใช่ไหมใช่นี่เป็นอย่างไรถ้ามีคนอยู่บ้านแล้วใช้ให้เป็นนะครับนี่ดีนะฉีดปลวกฉีดแมงสาบใช้ให้เป็นใช้เป็นถามผมยังใช้ไม่เป็นเลยพี่แล้วก็
คือตอนหลังนี่เนี่ยมันเป็นดึงสลักแล้วความสลักของเธอมีโยนเข้าไปคือเป็นข้อกำหนดของผมเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับของกระทรวงแรงงานเนี่ยที่จะต้องเทรนลูกจ้างในองค์กรให้รู้จักการใช้พวกนี้อยู่แล้วเอ๊ะแต่ว่าดีนะผมว่าดีแบบปีนึงก็มีอะไรนะซ้อมหนีไฟใช่ไหมแล้วก็มาใช้ไอ้เนี่ย type A type B ใช่ต้องมาสอนว่า type A type B แล้วก็ลองไปจุดไฟแล้วให้ดับจริงจริงวิ่งไปปิดหัวแก๊สแล้วที่ผมชอบมากคือปิดหัวแก๊สเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าถ้าแก๊สมันไหม้จะทำยังไงเนี่ยก็น่าตกใจมากแต่ความจริงแล้วคือคอร์สที่เราสอนกันในตอนนี้เนี่ยดีมากเลยคือชอบมากก็คือตอนที่มันปิดหัวแก๊สเลยครับพี่แต่ผมชอบอันนั้นมากเลยพี่ไอ้ที่ว่าเหมือนหนังฝรั่งไงเวลามันก็อยู่ที่ปั๊มไงแล้วก็ไอ้นั่นก็ขับมันก็ฉีดแบบโยนลงไปเลยไปเทสจริงมันไม่ใช่ไม่ได้มันไม่มีทางคือมันดับมันดับให้พึ่งโดนแต่ว่าไงก็ที่อย่างสุพรรณบุรีแล้วก็ใช่ๆอันนั้นเข้าใจแต่หมายว่าคงจริงไม่ได้เหรอจริงๆมันไม่ติดมันดับน้ำมันที่มันมาจากในปั๊มอย่างเงี้ยในปั๊มอะไรเนี่ยเหรออย่างฝรั่งไงที่ว่าอย่างบูสลิสไอ้ไดฮาร์ดที่ว่าแบบไอ้ไดฮาร์ดภาค2นั่นแหละนั่นคือโยนไปโยนไปแล้วมันก็คือมันติดนะจริงๆแล้วมันติดแต่เพียงว่าคือไฟถ้ามันจะติดได้เนี่ยมันก็ต้องร้อนพอนะฮะแล้วก็ต้องมีไอ้น้ำมันมากพอบางทีเนี่ยพอเทน้ำมันลงไปเนี่ยเทมันเป็นสีลงไปเนี่ยโอ้โหตรงนั้นลมแรงโคตรเลยไอ้น้ำมันไปไหนหมดแล้วไม่รู้มันมีลมพัดตลอดเลยมันไม่ติดง่ายขนาดนั้นก็พอลงปุ๊บเนี่ยไอ้บุหรี่ดันเรื่องก้นลงไปก่อนอีกก้นลงไปก่อนปุ๊บเปียกไล่มาถึงไฟอ้าวดาบซะแล้วก็ไม่ติดคือมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นคือมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดแต่ถามว่าติดไหมติดนะครับถ้าเกิดว่าเอาน้ำมันเบนซินมาเทลงไปแล้วลมมันนิ่งพอนะแล้วเอาบุหรี่ไปจ่อนี่เลยจ่อลอยๆอยู่เหนือพื้นนี่ครับเดี๋ยวถ้าเขาจะได้ยินเสียงฟีบนิดแล้วก็พลุบเลยแต่ในน้ำมันคิดมันแล้วก็ดีแล้วก็ดีมากไอ้ตัวเก่งพระเอกมันต้องแบบสามารถฆ่าผู้ร้ายได้ด้วยการดีแต่ว่าแล้วผู้ร้ายมันยิงยังไงก็ไม่ตายเท่าไหร่ดูหนังแอคชั่นมันเป็นหนังไงมันต้องทำเฉลยตอนที่แบบไอ้ซ้อมหนีไฟเนี่ยไอ้เนี่ยอ๋อมันครับแม่งบุรุษลิ้นแม่งโกงดีกว่าก็คือจริงๆแล้วในเวลาที่เราในวิชาชีพด้วยกันเวลาพูดถึงเรามักจะพูดถึงล้อเลียนว่าฮอลลีวูดซิสเต็มจริงๆเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนก็จะเข้าใจเรื่องของระบบป้องกันเคมีภัยเป็นแบบนี้เราเรียกว่าฮอลลีวูดซิสเต็มจริงเพราะมีบางคนบอกโอ้ยคุณเชื่อไหมว่าคุณว่าเอ้ยตึกนี้คนจริงเขามีนะครับไอ้ระบบแบบนี้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยก่อนที่จะมีก๊าซออกมาเนี่ยมันมีเสียงบอกว่าอีก10วินาทีจะฉีดอีก5วินาทีจะฉีด4 3 2 1 6ไม่มีหรอกพี่ไม่มีเลยแต่ว่าบางคนเขาต้องการให้อย่างนั้นแล้วก็พยายามโมดิฟายระบบมีฮะอ๋อทําให้มันคือในที่สุดก็คือพยายามไปเอา PA เอาระบบผมเข้าใจได้มาใช้อะไรครับเนี้ยก็มีฮะคือพยายามให้มีก็มีอ่ะมีได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกครับแล้วก็อะไรอ่ะคือหลายอันที่มันเกี่ยวข้องกับระบบป้องกันภัยมีอันที่ผมจะเวลาที่บรรยายให้ลูกค้าเทรนนิ่งเนี่ยประจำก็คือไอ้ระบบคนเหล็กครับคนเหล็กนี่ถึงเวลาอยากได้น้ำฉีดในตึกใช่ไหมคนเหล็กก็เอาปืนยิงไฟที่สปริงเกอร์เปรี้ยงน้ำก็ฉีดทั้งตึกเลยบอกไม่ได้แล้วครับยิงเปรี้ยงก็แตกตรงนั้นก็ฉีดตรงนั้นแหละครับ ไอ้ที่เหลือไม่ติดแล้วมันก็ไม่ฉีดแล้วครับเพราะมันมีกระจกแก้วมันอยู่ที่จริงถ้าจะคุยให้ละเอียดแม้แต่สปริงเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่คงไม่ใช่มีแค่น้ำใช่ไหมครับคือสมมติว่าที่เป็น data center หรือเป็นอาคารที่มันเป็นภาคของคอมพิวเตอร์จะใช้ระบบอื่นแล้วแต่ความเหมาะสมเพราะว่าทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยเอาน้ำไปดับเนี่ยก็แย่พอกับให้มันไหม้ให้หมดอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเอาน้ำราดปุ๊บเนี่ยก็ผมว่าให้ไฟมันไหม้ยังมีพอมีควันติดมาบ้างว่ายังอาจจะทำใช้ได้นะระเบิดเลยนะน้ำราดนี่คือจบเลยนะเลิกกันเลยดังนั้นนี่บางอย่างเนี่ยมันใช้น้ำดับไม่ได้เขาก็ต้องใช้สารดับเพลิงชนิดอื่นมันก็อาจจะเป็น CO2 มั่งมันก็อาจจะเป็นก๊าซรุ่นหลังๆอะไรหลังๆมันจะเป็น FM 200มั่งอะไรผมเคยเจอผมเคยสมัยทำงานใหม่ๆแล้วติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม PBX ชุมสายภายในแล้วไปหาลูกค้าเนี่ยต้องมีไปกับพี่คนหนึ่งของ PBX นี่ของชุมสายใหญ่ๆนี่เจ๋งมากเลยคือพี่เขาบอกว่ามึงไปดูก่อนเลยนะมีสปริงเกอร์แบบถ้ามีมันต้องคุยเขาก่อนเลยบอกมันออกไปก่อนมันอยู่กับน้ำไม่ได้มันอยู่กับน้ำไม่ได้คือจริงๆแล้วมันไม่ถึงกับซีเรียสขนาดนั้นว่าในพื้นที่ที่เราจะวางเครื่องมือในของชุมสายเนี่ยจะมีสปริงเกอร์ไม่ได้ไม่ทำหนอนคือจริงๆแล้วเนี่ยสปริงเกอร์เองเนี่ยมันเป็นท่อเหล็กนะฮะมันเป็นท่อเหล็กมีน้ำอยู่แล้วก็มีหัวสปริงเกอร์ทั้งหัวสปริงเกอร์มันก็ทำด้วยเหล็กกล้านะฮะ
โอ้ยากมากครับที่จะอะไรแต่คือมีอยู่บางทีสมัยก่อนผมสมัยที่ยังเรียนหน่อยนะครับเวลาสาธิตสปริงเกอร์มันแข็งแรงเอาหัวสปริงเกอร์ปาลงไปเลยแต่ว่าดูแล้วมันดุไปหน่อยคือปาลงไปเลยฮะปาลงไปกับพื้นเลยมันไม่แตกเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อที่ว่ามันจะมีตัวเชือกกระจายน้ำตัวเฟรมมันที่จะคอยยึดไอ้ชิ้นแต่ละชิ้นมันเป็นอะไรนะครับไอ้กระป๋องยึดตัวตรงกลางมันอยู่ตรงกลางครับอยู่บนบนอกยึดพยายามเคาะอันนี้จริงอะใช่อย่างนี้แต่เพราะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยในการตอนเหมือนกันมีอยู่ครั้งนึงตอนที่ติดตั้งระบบ PABX ตอนสมัยทำงานใหม่ๆเนี่ยเรามีลูกค้าให้ไปติดตั้งที่ผมไม่เกี่ยวผมเหมือนกับเป็นพวกเทคนิคอลซัพพอร์ตแต่ว่าเคยเจอเคสเนี่ยเอนจิเนียร์ติดตั้งบอกว่าพี่มาดูสิน้องนั้นพี่มันเป็นไงอ่ะพี่มาดูโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไงพี่ลองจับดูยกดูโคตรหนักเลยบอกพี่รู้ไหมเนี่ยสเปคของมันคือโทรศัพท์ป้องกันระเบิดโอเคคือมันแบบ okay. คือถ้าระเบิดมันยังต้องโทรศัพท์ได้อยู่หรือว่าสภาพโอ้โหขนาดนี้เลยอ่ะบอกว่านี่ฝรั่งสั่งมาเราไม่โอ้มีของอีกด้วยคืออุปกรณ์ Expo ชั้นพูดมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มันผนังหนามากผนังหนามากแต่ว่ามันจะมีเว้นนะฮะเพราะว่าคือแน่นอนว่าในกรณีที่เขาต้องตั้งใจแล้วแหละว่าในสภาพแวดล้อมในนั้นมันมีไอ้น้ำมันมีอะไรที่มันจะทำให้มันระเบิดได้แล้วทีนี้ไอ้เจ้าก๊าซไอ้มิกเซอร์ที่มัน Wi-Fi มันอาจจะเข้าไปอยู่ข้างในได้แล้วทีนี้พอมันมีสวิตชิ่งข้างในปั๊บมันก็ไฟแลบมันก็จะระเบิดตุ้มข้างในแล้วล่ะคือมันระเบิดแล้วมันต้องไม่แตกมาข้างนอกต้องไม่แตกมาข้างนอกแต่ขณะเดียวกันนั้นมันต้องมีเว้นพอด้วยคือมันต้องแข็งแรงพอแล้วก็ต้องมีเว้นแต่เว้นเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกเป็นไฟผ่าก็คือขณะที่มันระเบิดเนี่ยไฟมันต้องไม่แลบมาข้างนอกเพราะถ้ามันแลบมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไวไฟกว่าก็จะบันไลตัวมันเลยต้องหนักแน่นี่ประมาณ1ชั่วโมงเลยนะแป๊บเดียวอย่างที่เคยคุยนะครับว่าจริงๆแล้วชั่วโมงสั้นมากครับไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรเลยนะคุยกันเฉยๆนะพี่ถามพี่เรื่องไอ้พวกทาวน์เฮาส์อะไรดีอย่างถ้าเกิดว่าคนไปซื้อบ้านใหม่ๆอย่างเงี้ยนั่นอย่างคอนโดนี่ก็ดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยสปริงเกอร์ในช่องเขามีกี่หัวกี่อะไรคอนโดเนี่ยมันต้องรับสภาพเพราะเขาทำมาสำเร็จรูปแล้วใช่ไหมมันจะแต่อย่างน้อยคือคนใหม่ตรวจก่อนซื้อใช่ไหมใช่ใช่คือมันเล็กนี่ไม่ใช่ใช่แต่คำถามอู๊ดคือในกรณีที่คุณไปซื้อบ้านคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรมากกว่าคอนโดอู๊ดจะถามยังไงบ้างคือต้องเช็คอะไรบ้างคือบ้านเนี่ยมันไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะคือต้องไปถามข้างบ้านไหว้เจ้าบ่อยไหมเนี่ยทุกวันไหว้อะไรทำเราเองด้วยเราไหว้แล้วเปล่าก็ไหว้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็มันไม่มีอะไรบังคับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศก็ไม่ได้บังคับทุกประเทศนะพวกระบบเทคโนโลยีป้องกันอัคคีภัยเนี่ยที่เห็นนี่นะครับไอ้การเก่งมากเพราะไอ้การเนี่ยมันคือไอ้การเนี่ยมันเก่งเรื่องเทคโนโลยีนี่เป็นเท้าความมาก่อนเพราะว่าไอ้การเนี่ยมันเก่งเรื่องเทคโนโลยีวัสดุมันจะทำอะไรของมันเนี่ยมันจะหาพยายามประดิษฐ์วัสดุประหลาดของมันใหม่ๆมาเสมอซึ่งมันจะมีไฟริสต่างกันออกไปเรื่อยๆครับนะฮะขณะที่ถ้าเกิดว่าเราข้ามมาฝั่งยุโรปเนี่ยยุโรปเนี่ยระบบป้องกันอัคคีภัยของฝั่งยุโรปอาจจะไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าอเมริกันไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้ามันไม่มีอะไรให้มันไหม้ก็ไม่ต้องไปดับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าของมันเนี่ยมันมีมาตรฐานมาเลยว่าชิ้นส่วนที่มันมาประกอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามันต้องเป็นเฟรมรีทาร์ดดิ้งคือถ้าเกิดว่ามันถ้าตัวนำข้างในมันไม่ร้อนซะแล้วมันก็จะดับของมันเองได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการออกแบบในมาตรฐานแบบยุโรปในแนวคิดของยุโรปเนี่ยไฟริสมันก็จะต่ำดังนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีสปริงเกอร์ในบ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาเจ้าสภาพของความเสี่ยงของอัคคีภัยไว้น้อยอย่างเราไม่ได้เอาก็คือคุณกับตัวเจ้าของบ้านนั่นแหละคุณจะไปขนอะไรไปไว้ที่บ้านเยอะเพราะปกติวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เนี่ยจะค่อนข้างจะไม่ติดไฟอยู่แล้วในห้องนี้ถ้าเรามองเนี่ยเราเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเฟอร์นิเจอร์ออกไปเลยนะฮะเราเพราะว่าจะเหลือแค่วงกบเท่านั้นที่มันจะไม่ไฟใช่ไหมฮะกับบานประตูซึ่งน้อยมากเพราะฉะนั้นก็โดยทั่วไปแล้วในวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ส่วนที่มันจะอันตรายคือส่วนที่เราซื้อเข้าไปข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าถ้าเราอยู่ในยุโรปแล้วก็เครื่องไฟฟ้าเราเป็นเครื่องไฟฟ้าที่มันเซอร์ติฟายแล้วขายในยุโรปแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเซฟกับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อจากจีนก็อีกเรื่องนึงนะครับไฟริสมันก็จะต่างออกไปเพราะนั้นมันก็อยู่กับว่าเราสะสมเชื้อเพลิงในบ้านมากน้อยแต่จริงๆแล้วในอเมริกามีสปริงเกอร์แบบที่เรียกว่า residential sprinklerเป็นสปริงเกอร์แบบติดสำหรับติดในบ้านนี่แหละซึ่งมันเป็นสปริงเกอร์ที่ใช้กับความดันที่ค่อนข้างต่ำได้คือน้ำประปาเนี่ยเราก็ไม่ลงทุนใช้ได้ก็ได้ครับก็ได้ติดตั้งได้เพียงว่า
ลองคิดถึงอย่างห้องนี้เราจะติดตั้งสปริงเกอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็ฉากที่โอ้พอผมเห็นฟ้าแล้วผมจะติดดีกว่าว่ะน้องแล้วว่ากว่าจะพี่ติดเรื่องใหญ่นะพี่ก็ขายผมไม่ได้ขายผมเอนจิเนียร์แต่ว่าอันนี้มันนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่คนบ้านเราเนี่ยอย่างนึงที่มันจะเซ็งๆก็เรื่องของ smoke detector หรือ sprinkler เนี่ยคือไฟอะลามที่มันเป็นแบบไม่จริงอ่ะมันบ่อยมากคือแล้วใครจะไปเชื่อน้ำไม่จริงขึ้นมากูก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อหรอกคือจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ดีมากด้วยนะครับเพราะว่าคือคนก็จะมองว่า smoke detector มันมี tendency ที่มันจะมีฟองสลามซึ่งถูกเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ทำให้การออกแบบในหลายๆอาคารเนี่ยไม่ได้ใช้สโมกในห้องนี้ใช้สโมกดีเทคเตอร์นี่นะครับบางอาคารเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นฮีทดีเทคเตอร์สแตมป์ไว้เลยฮะ86องศาเซลเซียสเนี่ยทำนองนะอ้าม68ไม่ใช่86แล้วแต่ก็ย้ายเปลี่ยนไปเป็นฮีทดีเทคเตอร์เพราะอะไรเพราะฮีทเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหากับฟอสซิลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดีเทคเตอร์เนี่ยตัวฮีทดีเทคเตอร์เขาจะเขียนไว้มักจะสแตมป์ไว้ที่ตัวดีเทคเตอร์เลยว่าNot life safety device ก็คือมันผิดวัตถุประสงค์ของการมีไฟอะลามกรณีนี้ไม่ได้เตือนก่อนมันครับมันไปไกลแล้วถึงจุดนึงมันถึงจะเตือนครับดังนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วควรจะใช้ smoke detector แต่ว่า smoke detector ควรจะ reliable ความที่ detector จะเชื่อถือได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไฟเกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าจะต้องทดสอบงั้นระบบป้องกันภัยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องทดสอบงั้นมันทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กฎหมายกดตัวสอบอาคารตอนหลังที่ออกมาเนี่ยเขากำลังจะมีแล้วบังคับว่าจะต้องทดสอบตัวระบบไฟลามด้วยพี่ตรวจสอบอาคารคือบ้าน residential ต้องตรวจสอบไปหรือว่าเฉพาะตัวอาคารพาณิชย์ตอนนี้อาคารนี้บังคับอยู่แล้วคงเป็นอาคารใหญ่มันเป็นอาคารที่อยู่แต่บ้านนี้จะบ้านของฉันไม่รวมบ้านเพราะถ้ารวมบ้านสงสัยจะเราจะไล่ที่อยู่กันเยอะนั่นแหละบ้านเขาก็ส่วนใหญ่ไม่ติดระบบไม่ติดพวกนี้อยู่แล้วก็จะเป็นตัวอาคารจะเป็นตัวอาคารใหญ่โรงแรมครับออฟฟิศบิลดิ้งตั้งแต่อย่างคอนโดคอนโดก็อาคารสูงไงเพราะคอนโดอาคารสูงไม่แน่นอนความเสี่ยงจะต้องมีพอมีสโมคดีเทคเตอร์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ว่าคือว่ามันมีฟอสซิลามแล้วมันทำให้ระบบมันไม่น่าเชื่อถือและในที่สุดก็อาจจะไม่อยากใช้ไปเลยนี่เวลาที่เขาเทสสโมคดีเทคเตอร์เขาจะมีสเปรย์ขวางง่ายๆคือไม่ได้เอาจุดทูบจุดเทียนจุดบุหรี่แล้วนะฮะคนบอกจุดทูบพี่ดอกเดียวละ3ดอกเล่นงั้นเลยเอาดอกเดียวละ3ดอกละ3ดอกดีลิตรจุดแบบไหว้เจ้าเลยกำเลยคือไอ้นั่นก็โหดไปเพราะคนเทสอาจจะเมาไปก่อนเขาก็จะมีสเปรย์นะฮะจริงๆแล้วสเปรย์อย่างที่ใช้ทำความสะอาดปิ้นเนี่ยจะใช้ได้นะแต่หาอะไรไม่ได้เลยนะครับสเปรย์ทำความสะอาดปิ้นดีด้วยพวกใครไปใช้สเปรย์เนี่ยนะตรงนั้นมันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่ทำความสะอาดปิ้นนะครับซึ่งใช้ได้นะพอใช้ได้ถ้าไม่ถามไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีขายก็คือฉีดลงไปดีเทคเตอร์นะฮะซึ่งก็คนที่เขาเทสจนชำนาญแล้วพอมีประสบการณ์แล้วเขาจะนึกเขาจะมองออกว่าฉีดปุ๊บเนี่ยประมาณเท่านี้แล้วสักอีกกี่วินาทีมันถึงจะดังถึงจะอะลามถ้าเกิดว่าฉีดปุ๊บไปแล้วมันหายไปเลยเนี่ยโอเคไอ้นี่ตายไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนก็ตัวพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดฉีดปุ๊บยังไม่ทันฉีดนะฉีดปุ๊บแล้วยังรอไม่ทันถึงระยะเวลาที่ว่ามันควรจะดังเนี่ยฉีดปุ๊บดังปั๊บเนี่ยแสดงว่าไอ้เจ้านี่ฝุ่นก่อละนะวันดีคืนดีมันจะอลามของมันเองแต่พี่ขายเองก็เหลือแค่800กว่าบาทเองนี่เพราะว่าเอ้ยหงเหรอไหมเพราะแต่ประเด็นของพี่ก็บอกว่ามันมีฝุ่นเกาะแล้วครับมีฝุ่นเกาะเดี๋ยวไปวันใดวันหนึ่งมันก็จะดังก็จะดังเองได้เพราะว่าตัวสโมคดีเทคเตอร์เนี่ยมันใช้หลักการของโฟโตอิเล็กทริกคืออะไรที่มันไปบังแสงอะอะไรที่มันทำให้แสงกระเจิงคือเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดเนี่ยแล้วเราฉายไฟฉายเนี่ยถ้าห้องนั้นมันอากาศมันเคลียร์เนี่ยเราจะมองไม่เห็นลำแสงไฟฉายแต่ถ้าห้องนั้นมันมีฝุ่นบานเลยเนี่ยพอเปิดไฟฉายปุ๊บเราจะเห็นแสงเป็นหลังเลยเขาใช้หลักการคล้ายๆงั้นเพราะนั้นมันต้องเอามาล้างทุกใช่ฮะต้องมาทำคือมาเป่าฝุ่นออกเป็นระยะๆแบบตุ๊กจีเนี่ยเวลาล้างบ้านกับตุ๊กจีเนี่ยเราควรต้องถอดดีเทคเตอร์ออกมาแล้วก็ทำความสะอาดหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนซะตอนนั้นนะครับแฟนผมเล่าให้ฟังบอกว่าคอนโดเนี้ยมีอยู่ครั้งนึงทะเลาะ กับบริษัทยาง นะปรากฏว่าพอเปลี่ยนบริษัทยางปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าใจว่าพอบริษัทยางใหม่มาหรือว่าหน่วยงานไหนไม่รู้มารับงานปรากฏว่าไอ้หัวเหล็กฉีกหัวดับเพลิงหายทุกชั้นโอ้โหหัวทองเหลืองดับเพลิงทองเหลืองครับขายได้ฮะทองเหลืองที่เป็นสายสำหรับลากน้ำมาสังเกต BTS เนี่ย BTS มันมี
ือจริงๆคือจริงๆทั่วทางมันจะมีหัวทองเหลืองที่ว่าเนี่ยนะครับ BTS มันออกจะเป็นอาคารที่ทุกคนผ่านไปเยอะหน่อยไอ้ตรงฝาที่ครอบนี่คนจริงควรจะเป็นทองเหลืองแต่มันเป็นพลาสติกหมดแล้วฮะโอ้โหนี่ไงคือจริงๆแล้วคืออันนี้ BTS รู้ตั้งแต่แรกไม่ใช่เรื่องโดนแกล้งอะไรคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นที่รู้กันว่าในเมืองไทยในแถบนี้ต้องผมว่าในแถบนี้ดีกว่าในแถบนี้ผมว่าผมมาลงมาเลก็เจอครับไปเจอเวียดนามเวียดนามก็มีอยู่เดี๋ยวนะพอให้เกิด awareness เห็นภาพที่ตอนท้ายๆแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องของว่าให้เห็นภาพไปเฉยว่าผมคิดว่าเราคงไม่ได้คุยเป็นทฤษฎีอันนี้เล่าสู่กันฟังว่า awareness ของเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยควรจะมองเรื่องอะไรบ้างแล้ววิธีการป้องกันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็แต่อันนึงที่พี่เขียนพี่บอกว่า safety awareness นี่พี่ภาพใหญ่ safety awareness ควรจะอยู่ในหลักสูตรประถมศึกษาเช่นเดียวกับการเงินส่วนบุคคลใช่คือสองเรื่องนี่ตลกมากที่บ้านเราไม่มีการเอามาสอนเลยในชั้นประถมเพราะนั้นความจริงผมว่า safety และการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่มีชีวิตอยู่ในเมืองนะฮะคุณไม่รู้สองเรื่องคุณอยู่ไม่ได้ safety awareness หมายถึงว่าเด็กก็ควรจะรู้ว่าอะไรที่มันควรหรือไม่ควรครับใช่ไหมครับใช่ครับประมาณเหมือนวิชาสุขศึกษาอะไรใช่ครับส่วนหนึ่งคุณต้องรู้นะหาห้าหมู่คืออะไรหันหลักห้าหมู่แต่สอนอยู่แล้วทำไมเรื่องเซฟตี้ไม่สอนกระเพราอะไรเงี้ยก็คือมันต้องสอนนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะประมาณว่าถึงเวลาเขาไฟดับก็ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนก็ชนแล้วก็ชนกันตายเหยียบกันตายบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามีเซฟตี้ไวเนสเนี่ยเขายังพยายามหาทางเอาชีวิตรอดได้ดีกว่าอย่างน้อยเด็กๆยังช่วยพ่อแม่ให้รอดชีวิตได้ถ้าเด็กๆได้เรียน มีคำถามอะไรยังไงไหมบุ๊ดไม่มีละแล้วถ้าเกิดว่าใครฟังรายการนี้แล้วอยากเป็นพวกไฟเซฟตี้ดีไซเนอร์อย่างพี่ต้องไปเรียนอะไรพี่บ้านเราตอนนี้เข้าใจว่าจะมีอยู่มหาลัยเดียวที่สอนเกี่ยวกับเรื่องไฟเอนจิเนียริ่งแต่พี่นี่คือจบเครื่องกลผมจบเครื่องกลเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้คือมีสอนเป็นหลักสูตรโดยตรงปัจจุบันมีแล้วครับมีที่เกษตรที่เกษตรคือคณะวิศวกรรมใช่ครับมันจะไปอยู่ในไหนไม่อยู่ในเครื่องกลคือในเครื่องกลนะครับแล้วก็มีสอนในระดับปริญญาโทด้วยแล้วจบมาก็ไปทำงานจบมาก็มีครับที่มีน้องๆที่ทำงานที่บริษัทผมเนี่ยก็จะมาจากตรงนี้ฮะอีเวอร์ซันไทยก็ใช่ฮะซึ่งก็เรียกว่ารับพวกนี้แหละนั่นคือจริงๆอุตสาหกรรมมันต้องมีตรงนี้หรือก็ไปอยู่ในส่วนพวกโรงงานอุตสาหกรรมส่วนอุตสาหกรรมก็ต้องใช้ใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งสู่อุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ที่เรียกว่าขาดเลยจริงๆแล้วที่ขาดกับไฟเซฟตี้เนี่ยคือเรื่องของอาชีวะอนามัยขยายความหน่อยอาชีวะอนามัยก็เกี่ยวกับเรื่องตรงข้ามลาออกไปอาชีพนี้แหละตำแหน่งนี้เลยอนามัยซึ่งมันเป็นเรื่องของความปลอดซึ่งความปลอดภัยในการทำงานจอปอจอปอนั่นใช่แน่คือในชีวะชื่ออะไรครับทำอะไรฮะคือมันจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องความเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานอย่างเช่นเวลาคนที่ทำงานในโรงงานที่มีฝุ่นแล้วก็ปอดเองก็จะเกิดมีอาการกอดปอดโดนซิลิก้านั่นเป็นความเจ็บป่วยจากการทำงานซึ่งเขาก็จะต้องมีคนที่ดูแลเรื่องนี้ว่าจะต้องพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมยังไงในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยอันนี้เขาเรียกอาชีวะอนามัยซึ่งตัวเนี้ยสาขานี้เทรนมาใช่ไหมพี่มาครับมาแน่ๆคือโดยเพราะยิ่งในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมคือหนึ่งมันเป็นบังคับโดยกฎหมายบังคับโดยกฎหมายครับจะไม่ต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มันอย่างปิโตรเคมีเนี่ยมันมีสารอันตรายเยอะแยะนะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อาชีวะอนามัยตอนนี้ยังขาดมากครับแล้วมันเป็นการลงทุนใช่ไหมไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเป็นการลงทุนแน่นอนเพราะว่าในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีคนที่เขาทำงานเราจะป่วยเนื่องจากการทำงานขึ้นมาแล้วเขาฟ้องใช่ไหมฮะถ้าเกิดประหยัดเงินที่จะต้องจ่ายไปจ่ายก็ตอนแพ้คดีเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกจ้างชนะคดีง่ายกว่าในจ้างนะครับแน่นอนที่เกี่ยวข้องกับเทเลคอมมีเสริมได้นิดนึงก็อย่างเช่นการปีนเสาใช่ครับการทำงานที่สูงทำงานที่สูงเนี่ยอันตรายมีโอกาสความเสี่ยงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งอาจจะมีกระแสนโยบายถึงโดนสั่งให้ปีนไปเลยจริงง่ายๆอย่างแสงสว่างที่ทำงานก็ได้ใช่ส่วนหนึ่งต้องวัดให้เพียงพออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มาก่อนไฟเซฟตี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าไฟเซฟตี้เป็นส่วนหนึ่งของงานใช่ป่ะตอนนี้กำลังขาดมากเลยครับจอปอเนี่ยพี่อันจอครับก็เลยจอปอใช่ฮะ
ยังขาดมากเลยทำไมเรียกว่าจอปอมันย่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยซึ่งหลายระดับจอปอวิชาชีพอาชีวะอนามัยแบบชื่อแบบรูมากเลยมากเลยแล้วได้ยินเว้ยแล้วในบริษัทถ้าตามกฎหมายต้องถ้าเกิน50คนใช่ไหมหรือว่ามีคนที่จะต้องมีประจำเขาจะมีเขาจะมีอยู่มีกฎหมายอยู่ตามจำนวนที่เราไปเทรนมาแล้วใช่ใช่แล้วเขาต้องส่งเราไปเทรนด้วยใช่ทุกขนาดด้วยนะฮะไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ต้องส่งไปเทรนที่ทำงานอยู่ก็มีการติดไฟเพิ่มในบางจุดนะบอกว่ามีการจับรูดแล้วแสงไม่พอรู้สึกดีเหมือนกันนะอุ้ยทำอย่างนี้ด้วยเหรอเป็นกฎหมายบังคับนะครับครับไม่รู้แต่ว่ามันจะอยู่ในสังกัดในหน่วยงานไหนของบริษัทไม่ใช่บัญชีจะเป็นพวก QC หรือพวกเซฟตี้บริษัทเซฟตี้พวกหน่วยงานที่เป็น HS&E นั่นแหละครับคือ Health and Safety อยู่นี่เลยอยู่นี่บริษัทใหญ่ๆนะจะมีเป็นหน่วยงานเชิงเบ้งเลยนะนั่นแหละคืออาชีวะอนามัย Occupational Safety โอ้นี่ความรู้ใหม่มากๆเลยแล้วมันไปขึ้นกับใครมันไปขึ้นกับ CTO COO อะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาจะกำหนดไว้เลยว่า Safety Committeeกลุ่มเจ้าหน้าที่เซฟตี้เนี่ยหน่วยงานเซฟตี้ซึ่งอาจจะแต่งตั้งจากพนักงานด้วยกันนะครับจะต้องขึ้นกับผู้บริหารเพราะว่าในทางการเมืองในสำนักงานเนี่ยเซฟตี้จะต้องมีออโตเรตี้พอที่จะบังคับคนอื่นได้งั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปคุยกับใครแล้วเขาไม่ยอมฟังนี่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเขาก็จะต้องรีพอร์ตโดยตรงกับบอร์ดครับจริงครับแต่ผู้บริหารเนี่ยคุณลงนี่คือ attach กับ MD office ครับเป็นคือไม่ต้องฟังใครเลยข้อบังคับเลยครับข้อบังคับจริงแล้วมันก็เลยทำให้ตอนหลังมันเริ่มเลยเถอะองค์กรที่เริ่มมีเซฟตี้แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยโอ้ไอพวกนี้มันเคี้ยวเป็นบ้าอะไรอะไรของมันอะไรเนี่ยมีโดนดูดไม่ได้ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างนี่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมมีฮะเอางี้แล้วกันมีอยู่หลายที่กลุ่มโรงงานเป็นตัวเคมีปัจจุบันนี้เนี่ยขอเป็นชื่อเหรอพี่ตัวหนึ่งเด็ดเดี๋ยววันจันทร์ไม่ใช่ไม่ใช่หุ้นดีกว่าคือเซฟตี้เขาคือเซฟตี้เขาสตรีกมากแต่ในที่สุดมันกลายเป็นว่ามันเริ่มเลยเถิดไปจนกระทั่งว่ามันทำให้เริ่มขัดขวางการทำงานกันไม่ได้คือความจริงแล้วในกฎระเบียบเนี่ยมันไม่มีใครร่างกฎระเบียบมาเพื่อขัดขวางการทำงานทุกคนร่างกฎระเบียบมาเพื่ออำนวยความสะดวกอำนวยการทำงานทั้งนั้นแต่ตอนหลังมันเริ่มเลยเถิดไปแล้วเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเรื่องของการที่มีอำนาจแล้วขัดขวางการทำงานคนอื่นนะฮะโรงงานเป็นตัวเคมีหลายแห่งปัจจุบันนี้ในพื้นที่ระยองมาลาพูดหลายแห่งถึงขนาดที่ว่าเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วนะครับว่าวิ่งเอกสารให้นะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อจะเปิด work permit เพื่อจะขอเข้าทำงานเพราะเวลาที่ทำงานเราต้องบอกนะว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีความเสี่ยงอะไรยังไงแค่ไหนเราจะป้องกันยังไงแล้วเจ้าของพื้นที่ถึงจะยอมออก work permit ให้เราเข้าไปทำงานในพื้นที่นั้นได้ตอนหลังนี่ถึงขนาดต้องมีคนที่เป็นโบรกเกอร์มาคอยวิ่งเอกสารพวกนี้แหละมันกลายขออนุญาตจากรัฐขออนุญาตจากโรงงานครับอ๋อขออนุญาตจากขออนุญาตจากเซฟตี้โรงงานครับถ้าเข้าไปทำงานในโรงงานเซฟตี้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยนะมันเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นแล้วคือตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจนี้ขึ้นมาแล้วฟังน้ำเสียงพี่ค่อนข้างเครียดแค้นนะจริงผมยังบอกกับน้องนี่เป็นประสบการณ์จริงจริงฟังเรื่องจริงผ่านจอเลยเนี่ยผมบอกกับน้องๆที่ทำงานนี่เขาบอกเฮ้ยสักวันผมจะพูดเรื่องนี้ผมบอกอะไรผมบอกสักวันผมจะพูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะเลยว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วแล้วขอให้พูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคือขอให้ผู้บริหารเนี่ยแวร์เลยว่าใต้จมูกของคุณเนี่ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นกลายเป็นนะฮะไม่ตกสายไปอีกเพราะขณะที่ตามกฎนี่ออกมาเลยบอกว่าเวลาจะทำเข้าทำงานโปรเจกต์นึงจะต้องมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเซฟตี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า4ตำแหน่งเราเป็นผู้รับเหมาเข้าไปเนี่ยจะไปขันน็อตสัก2-3ตัวเนี่ยเราจะรู้ไหมต้องมีคนอยู่4คนยืนข้างหลังเราแล้วเสร็จแล้วเนี่ยต้องจ้างคนที่ว่า4คนนี้เข้ามาแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมที่จะหาแล้วทำไงครับไอ้เรื่องต้นทุนไม่ต้องพูดถึงแล้วงานนี้เจ๊งแน่นอนแต่ขอให้ปิดงานให้ได้ก่อนเถอะไปหาจากไหนครับก็นี่ไงครับมันก็เช่าก็พวกเขาอะครับไปจ้างผมไงอะไรเงี้ยอะไรวะกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปแล้วมันเริ่มมีเลยเถิดแล้วแต่ว่าถามว่ามันก็เป็นผลของคุณภาพของเซฟตี้ที่ดีขึ้นใช่แต่ขณะเดียวกันวันนี้มันบางที่มันมาถึงจุดมันก็นะครับ benefit มันต้องหาทางสมมันต้องมีจุดที่มันสมดุลมันต้องมีจุดที่มันสมดุลแต่ว่าคนที่จะหาผลประโยชน์จากระบบอันนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะมีระบบไหนนะก็จะมีจะมีอยู่ส่วนจะมีอยู่อะตอน210น่าจะมีประมาณเท่านี้ได้เวลาสมควรเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวขอนิดนึงโฆษณาไม่รู้เรื่องแล้วช่างคุยมี MacBook Pro เครื่องใหม่แล้วจากยอดบริจาคครับขอบคุณทุกคนที่มาบริจาคนะครับก็ประมาณ 70,000 บาทเนี่ยมีว่าประมาณ 60,000 บาทผมส่งไปในบล็อกเขียนขอบคุณไว้เรียบร้อยแล้วใครบริจาคอะไรยังไงผมก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์เรานะครับจริงขึ้นมาแล้วก็คือวงไอเฮียแบนด์ไอเฮียแบนด์ต
งไอเฮียแบนไปที่เว็บ iheaband.com จะมีเบอร์โทรศัพท์ของเขาอยู่นะคือมีผู้ฟังท่านหนึ่งที่ช่วยด้วยแล้วก็มาเขียนแนะด้วยบอกว่าผมโหลดช่างคุยโดยใช้ออดิโอคือฟังเสียงอย่างเดียวผมไม่ดูวิดีโอแล้วก็ใช่ผมก็ฟังเสียงอย่างเดียวแล้วพอคุณตัดต่อแบบนี้ปุ๊บคนฟังยังไม่รู้จะไปติดต่อไอ้วงนี้ที่ไหนเพราะคนจะไม่รู้เลยใช่ก็ควรจะบอกควรจะพูดในรายการว่าไปที่ iheaband.com นะครับแล้วก็เขียนยังไงฮะไอขอบคุณมากพี่ iheaband.com ihear นะครับแล้วก็ช่างคุยตอนแรกผมมีในใจแล้ว211จะเป็นใครนะครับก็อ๋อไม่ใช่นะตอนแรกจะบอกนี่ครั้งนี้เป็นน้ำครั้งน่าจะเป็นไม่ใช่ชื่อเล่นแกเป็นชื่ออื่นหลุดก็ลืมไปก็คงมีประมาณไม่หลับไม่นอนตอนหน้าที่คาดว่าแต่ว่าแล้วแต่นะคนอาจจะไม่ได้ดูเป็นติดต่อคนอาจจะดูช่างคุยต่อเนื่องแต่ไม่หลับไม่นอนจะดูปีหน้าอะไรเงี้ยจะไม่รู้สึกว่ามันต่อเนื่องเท่าไหร่ที่อยู่ในสต็อกมันจะมีเรื่องของการ์ตูนอเมริกันคอมิกส์มี Marvel มี DC คอมิกส์ใช่ไหมไม่รู้อู้ดูป่ะพับแล้วไม่ได้ดูเลยบ้านเราไม่ค่อยดูเท่าไหร่ผมเนี่ยดูการ์ตูนอเมริกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะดูการ์ตูนญี่ปุ่นกันผมไม่ยักก็รู้ว่ามันโอ้โหมียูนิเวอร์สของมันมีโหมันซับซ้อนนี่เลยวะ Star Wars เนี่ยมันเป็นการ์ตูนไปจนกระทั่งแบบไม่รู้กี่ภาคนะเป็นลูกของลูก Skywalker ที่ดูตอน Star Wars ใช่มั้ยผมเมื่อวานมีอยู่ตอนมีคนบอกผมอ่ะนอกเรื่องนะครับผมจำได้จะบอกไปในเทปว่ามีผู้ใหญ่นักวิจารณ์ใหญ่ท่านนึงเคยบอกว่า Star Wars เนี่ยมันไม่ใช่ไซไฟอ้าวทำไมไม่ใช่นะครับไม่บอกตาวอนเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายมันเป็นจักรพรรดิมันเป็นมันคือถ้าเกิดคนชอบไซไฟเขาจะไม่นับตาวอนเป็นไซไฟแต่ผมก็เป็นอีกมุมหนึ่งเรื่องการเมืองนะใช่ไหมมันเป็นนี่เป็นการเมืองเป็นเรื่องของการเดินเรื่องอะไรถ้าเป็นไซไฟมันจะเป็นแบบนึกถึงนี่เลย Space Odyssey นั่นแหละของแท้แหละฮาร์ดไซไฟไอ้อย่างนั้นเลยฮาร์ดไซไฟหรือแม้กระทั่งอะไรนะอะไรวิลเลสนะที่เขาเป็นนักไม่ใช่ที่ก็ที่มีเหลืออยู่คนเดียวในโลกอ่ะมีอยู่เรื่องนึงที่เขาอยู่เหลืออยู่คนเดียวในโลกแล้วมีเราต้องอยู่ตอนคืนออกมาไม่ได้เพราะจะมีหมาอะไรอย่างเงี้ยบรูซวิลเลสเรื่อง Legend I'm Legend I'm Legend อันนั้นก็ไซไฟอย่างนั้นคือเข้าใจหรือว่าคนอย่างฟิลิปเคดิกส์พวกที่แต่งเรื่องแบบแปลก Minority Report อะไรเงี้ยนั่นไซไฟอะไรอย่างเงี้ยไซไฟดูออกซาวไม่ใช่ก็จริงนะก็ถ้าเกิดใครมีอะไรนะครับจริงๆผมตามคนสัมภาษณ์คนจาก Twitter เป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาศัยว่าคนโน้นคนนี้แนะนำอย่างพี่น้ำเนี่ยพูดตามตรงรู้จักผ่าน Twitter แล้วก็มีไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย แล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่ามีเพื่อนที่รู้จักเฮ้ยพี่คนนี้ก็น่าสนใจนะอย่างนั้นอย่างนี้ผมติดใจพี่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเฉียดฉิวป่ะนะติดใจตอนนี้พี่ทวิตเรื่องของเกาหลีเหนือโอ้โหขยายความมากไม่ได้เลยแล้วบอกโอ้คนนี้ใช้ได้ถูกใจมากเลยเรื่องของเกาหลีเหนืออ่านแล้วนึกว่านะรู้เลยนะเช็ดชิ้วพอกับคุณตายเลยผมก็โอ้ชอบมากอะไรก็เลยแล้วก็แบบว่าแต่ว่าพยายามหาเรื่องที่มันมาคุยได้เป็นคุยได้แล้วมันก็เป็นที่น่าสนใจหรือว่าเกิดเอาไว้ใช้กับคนส่วนใหญ่นะก็มีอะไรก็มาเก็บพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยเมื่อเก็บฮะอย่างที่เรียนนะครับร้อยปีที่แล้วไม่กล้าเก็บอยู่ไม่กล้าขายนี่พี่ไม่ได้มีลิ้นชักเป็นมีฮะคือจริงไหมมันคือมันก็ต้องเป็นอะไรที่ทำให้มันพ้นสายตาไปใช่ไหมครับมันต้องเป็นตู้เป็นลิ้นชักอะไรผมมาทิ้งเลยนะผมถ้าไม่ทิ้งก็แจกเลยผมไม่กล้าเก็บผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะโดนทิ้งไปบ้างหรือเปล่าเพราะความที่มันก็พ้นสายตาเราไปเรียบร้อยแล้วที่บ้านเขาอาจจะมันจะเก็บไว้ทำไมวะเนี่ยทิ้งไปบ้างจะมีฮะก็ช่างคุยตอน210ขอขอบคุณคุณอังกุฎมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับแล้วก็คาดหวังว่าถ้ามีอะไรจะเชิญมาอีกนะครับโอ้ด้วยความยินดีนะครับจริงๆพี่น้ำพาลูกมาด้วยนะครับน้องถ้าได้ยินถ้าใครฟังเสียงออดิโอจะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยก้องเลโก้เนี่ยครับชายผมกำลังก็แย่งของเขาเล่นไม่เลยครับโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันน่าจะได้พี่น้ำได้ขายตัวสโมคดีเทคเตอร์ของพี่เลโก้เรื่องอุปกรณ์ดับไฟอันนี้ต้องคุยกับกรรมการของตึกที่นี่เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ